ู่นี้ค่ะเป็นคู่พิกัดน้ำหนัก101ปอนด์ค่ะสำหรับประวัติของมุมแดงนะคะได้แก่เด่นปีชาลูกคลองจันทร์ค่ะน้ำหนักช่างมาเช้านี้101ปอนด์ชื่อจริงปรีชานาภูค่ะเป็นคนอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันอายุ18ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด68ครั้งชนะ54ครั้งแพ้14ครั้งครั้งสุดท้ายของเด่นปรีชานะคะคือแพ้คะแนนกับสิทธิ์รักสอมณีชัยที่เวทีราชดำเนินค่ะสำหรับผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือร้อยโทสุโพธิ์พันครุฑค่ะสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะคะได้แก่สายชนปอธนพลน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้101ปอนด์เท่ากันค่ะชื่อจริงสายชนมูล2เป็นคนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด63ครั้งชนะ51ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายของสายชนนะคะคือชนะคะแนนกับสีดาว SKV ยิมที่เวทีราชดำเนินค่ะสำหรับผู้จัดการคือคุณสำราญปัญญางามสำหรับอาวุธที่ถนัดของสายชนนะคะก็คือเข่าค่ะกรรมการบนเวทีสนธยาแพงงานครับแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยล็อกได้นะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียบงานมอบเงินสดเป็นรางวัลให้ 10,000 บาทจนระเก้ฟาดหางล็อกได้แอนตาซินจ่าย 30,000 นะโชคกระลักเกิดบาดแผลแตกครับก็มีค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินเข็มละ500บาทนะครับเดี๋ยวจะกล้ามาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็จกัดยอกทั้งบัวมอบเงินสดให้แก่นักชกยกเดือดคนละ 2,000 ยาดมท่านเจ้าคุณมีให้เลือก7สีครับดมก็ได้ทาก็ดีน้ำมันที่ท้าเชื้อป่ามวยไทยยอดเยี่ยมครับออกอาวุธมาท้าต่อศอกดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์ยาดมท่านเจ้าคุณมอบเงินสด 3,000 บาทครับยาดมท่านเจ้าคุณยาดมเจ้าจำหรับสำหรับคุณนะครับกรุงธนคลองเปรกศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรย่านฝั่งทนพบกับตลกบาลากว่า100คณะครับมหามากแล้วเกิดนะครับแล้วก็มีลีลาดด้วยสวัสดิ์บุรุษนั้นริมรถความสนุกที่กรุงธนคลองเปรกชั้น3น้ำมันเครื่องคาเทคเลฟเทคใหม่ครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ปกป้องด่านเต็มพลังน้ำมันเครื่องดีเซลคาเทคเดโล่ครับเดโล่500ที่เมื่อจี้ไว้วางใจน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ท็อปการ์ดทูทีพลังจิตติครับและกอกระปุลปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยพลังมาเมื่อคนนี้น้ำหนัก101ปอนด์นะครับเป็นมวยเล็กมากเกือบไปแล้วครับลุกขึ้นมาทำท่าว่ายังไม่เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเกือบไปเหมือนกันเด่นปรีชาลูกคลองจันทร์ก่อนจะขึ้นเวทีกันคุณนกแลครับสายสืบของเราไปเลาะทางเวทีที่มุมแดงมาก่อนนะครับทางด้านเด่นปรีชานั้นเป็นนักโชคจากมหาสารคามครับเมืองตักศิลาครับปรีชานั้นวันนี้วิซ้อมมาเต็มที่ครับถึงนอกว่าอย่างนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าโชคกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อต้นปีปรากฏว่าเด่นปรีชานั้นชนะนอกในยกที่3ส่วนสายชนครั้งก่อนเนี่ยแพ้เพราะพลาดแต่ว่างั้นวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับสำหรับวันนั้นต้องชนะแทนให้ได้คุณประยุทธ์สายการไปดูแลมานะครับคืนพรุ่งนี้ที่พระคาเฟ่พบกับยูญาติเจอกับพี่สองเจ้าพาพบกับผู้บงดวงจันทร์ก็ลึกถึงผู้บงดวงจันทร์นะครับแล้วก็หลักจิตการตวงดวงใจดวงจันทร์ครับจะมาเป็นตัวแทนของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนแก้วปราซ่าดับรองทุกคืนพบกับแดนเซอร์จันทร์สาวสวยจากอังกฤษและการสัญญาเร่งครับบอกว่ามวยเล็กๆนั้นต้องว่องไวหน่อยทางด้านสายชนนั้นบอกว่าวันนี้ครับผมต้องระมัดระวังตัวเต็มที่ไม่ต้องเร่งเดี๋ยวผมจะคุยเองครับ101ปอนด์หรือ107ปอนด์นะครับหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับศึกมวยไทยคู่นี้เป็นมวยเล็กๆครับ101ปอนด์ถีบยันนี่ครับจังหวะเฉียดไปนิดเดียวเรียกว่าล้มเฉียวใบหน้าเล่นเอาเด่นปีชาผวาครับคืนพรุ่งนี้ครับที่บ้านอีสานตะวันแดงสาแสงเดือนครับถนนพัฒนาการใกล้สี่แยกคลองการพบเฉลิมพลมาลาคำสุข21พฤษภาคมคอนเสิร์ตนักร้องหมอลำเสียงพินครับจินตนาภูลาภสุข28พฤษภาคมคอนเสิร์ตน้ำตาลมดแดงโดยจากร้อยเห็นเลขครับติดต่อ7172320-3นะครับส่วนนภาลัยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั้นอยู่ถนนนันทเพียรครับติดสถานีรถไฟบางบอนมีโชว์ทุกคืนครับแต่ไม่มีชาร์ตครับบริหารโดยเฮียเบิ้มโชคอัพพายาบ้าครับยึดก่อนถนนคนแรงสะเทือนนะครับเหมาะกับรถบรรทุกปิกอัพทุกหนักทั่วไปครับโดยเฉพาะโชคอัพซุปเปอร์นะครับนอกนั้นก็มีโชคน้ำมันโชคแก๊สโชคแลนลี่โชคอัพพายาบ้ายึดก่อนถนนคนแรงสะเทือนยกที่2เป็นศึกแก้มือนะครับศึกนี้นั้นครั้งแรกเด่นปรีชาเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่3
วันนี้สายชนบอกผมจะล้างแค้นให้ได้เดี๋ยวติดตามชมต่อครับบรรยากาศในเวทีวันนี้อบอ้าวเล็กน้อยนะครับกระแสว่าขัดข้องแต่ใช้ไฟสำรองในเวทีก็เรียนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบทางแข้งขวาก็ไปใจโกรงสายชนนั้นพี่เลี้ยงบอกว่าให้ระมัดระวังอย่าให้เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วพลาดครับเพราะว่างั้นนี่แหละครับทางเด่นปีชาบอกว่าผมไม่รู้พลาดหรือไม่พลาดแต่คราวนี้จะให้เหมือนคราวที่แล้วครับยุวนามนั้นฝ่ายแดง18น้ำเงิน17แต่ชมวงบินบนเวทีนั้นอยู่ในกระดูกตัวเดียวกันคือฝ่ายแดง68น้ำเงิน63เรื่อยยังจะเบียดเข้าไปนะครับตอนนี้บ้านเรานะครับอุดมสมบูรณ์ครับหวานข้างขวาทางอู่นั้นก็ต้องเติบโตต่อไปครับในวงการมวยนักจบจากมาสารคามก็ฝ่ายแดงใจดูใบหน้าดังด้วยความมั่นใจครับแข่งกันทางสายชนก็หมายมั่นปันมือเหลือเกินที่จะล้างแค้นให้ได้ยามเบียดก็ไปช้าช้ากรรมการสุริยาไม่พอใจก็บอกอย่างนี้ยังช้าไปต้องเร็วก็ไปอีกเข้าใกล้ๆกันหน่อยยกที่2ครับก็ผ่านไปแล้วครับในยกที่2นั้นทางด้านเด่นปีชาลูกของจันทร์ฝ่ายแดงนะครับทําจังออกจังหวะแข้งได้ดีทีเดียวทั้งบนทั้งล่างออกมาลูกนี้มันตามน้ําไปนิดแต่ว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆช่วงปลายยกที่2นั้นสายชนก็ใช้จังหวะตอบโต้ครับสถานการณ์ถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็ยังก้ำกึ่งกันอยู่ศึกดาวรุ่งชูเจริญวันพุธที่19พฤษภาคมที่ราชดำเนินครับย่างมอจัดเอาไว้พิศาแดงกอกุมานนท์เจอกับเลิศศิลาชุมแพทัวร์แล้วก็รุ่งราวีสอเพลินจิตกับวัชรชัยแก้วสำริดนะครับแหมใหญ่ทีเดียวศึกเพชรมหานาควันพฤหัสที่20วิกแอร์เช่นเดียวกันครับคุณเพชรน้อยก็จัดเอาไว้เทวฤทธิ์น้อย SKV ยิมเจอกับอิทธิฤทธิ์ทอพระประแดงแล้วก็เจมบอลลูกเจ้าแม่ทัพทีมกับร้อยเชิงสอเรืองศิริเอาครับมาดูยกที่3ความมันจัดเข้มข้นขนาดไหนเชิญครับยก3ครับมวย101ปอนด์นะครับเป็นมวยล้างตากันระหว่างเด่นปรีชาลูกคลองจันทร์เมื่อคราวที่แล้วฝากร้อยแค้นมาครับด้วยการชนะน็อกสายชนปอธนพลไปในยกที่3คราวนี้สายชนนักชกจากเพชรบูรณ์ครับมีซ้อมมาเต็มที่แข็งแกร่งต้องการที่จะมาชำระแค้นครับจะได้หรือไม่ยกนี้ยก3แล้วครับจะผ่านยกนี้ไปหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านมุมแดงเด่นปรีชาบอกผมจัดร้อยแค้นได้เป็นครั้งที่2ครับประกบนายนักโอนั้นอายุแกงนั้น18เมื่อ17นะครับเป็นมวยฝีไม้ลายมือด้วยกันทั้งคู่เข่าในทางข้อมูลเรื่องขวัญเงินเป็นมวยเข่านะครับประกบนายแล้วทางเด่นปีชาก็มีโอกาสตีเหมือนกันและชาติใหญ่ครับสายชนวันนี้จะไหลเชี่ยวหรือเปล่าหรือว่าจะไหลไปหรือเปล่าก็ไปเจอหมัดเป็นชุบป่าตั้งการ์ดแน่นทีเดียวครับขวาเรียกว่าทิศทางไว้เลยครับหินตกมาลำบากเจอหมัดซ้ายก็ไปที่ปลายคางเจอเข่าอีกทีหนึ่งโอ้โหก้มหรือว่าเอาเข่าซอยขึ้นไปยกนี้เป็นยกประสานหรือเปล่าครับทำไงต้องถามเหมือนกันลูกตามน้ำลูกนี้กรรมการสุริยาบอกว่าต้องระวังหน่อยดูครับจะจบผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเอาแล้วก็ยก3เนี่ยครับอาแต่ทำกันที่2ตอนนี้ไม่สวยนะครับลูกนี้อย่างนี้ไม่สวยหรือเป็นการจ้องตายทีเดียวแต่ตัดไว้ครับยกนี้เป็นยกอันตรายของทางด้านสายชนครับทำด้วยกันยก3ครับแต่ว่า
าสาจะซ้ำรอยหรือเปล่าเกือบไปมันถูกมันขวางเองกับซ้ายเอาไปชัดขวาที่ปลายทางทุกขวางเองเข้าที่ในตัวทุกใหญ่ๆมายกนี้รับไปเนื้อๆเลยนะครับทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าแต่ว่าสายชนก็ยังแข็งแกร่งอยู่ครับยามเดินก็เหมือนกันไม่เป็นสายชนที่ไหลบ่าครับไหลไม่เอื่อยๆเจอเด่นยัดตักก็เจอแข้งแต่แกต่อยแบบสบายใจดูใบหน้ามั่นใจครับนักชกจากเมืองตักกศิลาครับมหาสารคามแต่ตัดล้มทั้งยืนเหมือนกันหมดยกที่3ครับท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยมหายกเมื่อสักครู่นี้พอหมดยกระฆังดังขึ้นสายชนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับก็เกือบจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคราวที่แล้วนั้นถูกล็อกไปในยกที่3นะครับคราวนี้เกือบไปเหมือนกันทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าเข้าไปทุกขนานเลยทีเดียวนี่ครับชมอีกครั้งปุ๊บขวาเข้าไปอัปคัดไม่พอก็ขาหรือเข่าที่พุงกระที่เข้าไปอีกเจ็บไปพร้อมกวนครับวันที่30มิถุนายนครับคาสตอนฉลองครบรอบ100ปีแห่งความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นนะครับสำหรับคุณผู้มีอุปการะคุณด้วยการชิงโชค100รางวัลใหญ่ครับเพียงจะส่งฝาฟอยน้ำมันเครื่องคาสตอนที่ใดก็ได้ครับเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งตู้ปน19ปนผ3ปนกรุงเทพ10341นะครับส่งมากโอกาสมีมากครับวันที่30มิถุนายนเท่านั้นนะครับติดตามชมยก4ยกสุดท้ายผ่านไปแล้วครับดูสิว่าสายชนจะทำอะไรดีขึ้นมาไหมแต่ที่แน่ๆครับคืนพรุ่งนี้พบกับยุ้ยญาติเจอแล้วก็22ครับทางพี่น้องตระกูลดวงจันทร์ครับสลักจิตจันทร์ดวงดวงใจมาแล้วเมื่อถึงความหลังของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเทียร์พลาซ่าดาวนองแดนเซอร์สาวจากอังกฤษสวยๆเรียกว่าสวยสง่างามครับต้องเทียร์พลาซ่าดาวนองยก4ทำอะไรจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือจะหนักกว่าเก่าสายชนตัวนี้หมาไหลแรงขึ้นครับเหมือนกับน้ำป่าละครับยามปะทะเข้าไปแต่ว่าเชียนยังเด่นพิชาโอ้โหเดือดเคลื่อนเขาเด็ดแข็งแล้วเดินดักเข้าวงในหนีเข้าหนีเข้าไปอีกหนีเข้าไปเป็นแขนต้นขาครับตีออกกำลังต้องดูครับตีอย่างนี้ต้องระวังตีก็จับหรือเปล่าเอาละครับลักษณะท่าทางถ้าจะเป็นน้ำเชี่ยวขึ้นไหลแรงขึ้นครับลำตั้งก็เป็นเขื่อนที่หนาคอนกรีตและปากเขื่อนเด่นพิชาแข้งที่ลำตัวตกใจแขนหมัดตัวก็เขี่ยน้ำเงินแล้วเกิดกระบอกลุยเข้าไปดูใบหน้าครับใบหน้าเด่นพิชาในการต่อยสบายๆทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนนะครับเข้ามาก็ดักไว้ตกใจแผนมาตัวเชียร์ไปตีดานานเด่นพิชาก็โต้ได้ข่าวบ้างเหมือนกันยามไม่ปะทะวงในครับสายชนสับสอกเด่นพิชาไม่ปะทะวงในสายชนต้องเข้าหาครับจัดตีเขาต้องเข้าไปหาเอาเด่นพิชาลุกจับเชือกไปกับประกันไม่ยอมเอ็ดโดนถอนไปเป็นไงครับอัพไทยจะพันหรือเปล่าผมแล้วเขื่อนจะพังหรือเปล่าครับไม่เอาครับปรากฏเขื่อนพังครับเขื่อนพังล้างแค้นสำเร็จทางด้านสายชนชนะน็อกไปในยกที่4ครับด้วยการตีเข่าต้นขาครับโดนก็ไปหนักๆเข้าไม่มีแรงยืนครับปรากฏว่าเด็กสายชนปอธนพลชนะน็อกไปในยกที่4ครับผ่านยอมผ่านท้าดูนะครับดูในดูเด็ดครับดูนะครับจังหวะที่น้ำเงินนะครับแบนเพชรทางด้านสายชนนะครับเกาะติดปั๊บอย่างนี้ภาษามวยเขาบอกว่าเกาะติดแล้วคิดตังค์ครับไม่ยอมไม่ก่อยเฉยเน้นข่าว 3-4 ดอกเด่นปีชาถึงกับยืนซึมครับแล้วก็ผลสุดท้ายลงไปอย่างที่เห็นนี่ครับเรียกว่ากำแพงพังครับน้ำไหลแรงครับน้ำไหลโดนสายชนขอบกางเกงส่วนใต้นะครับเหนือกระเพาะปัสสาวะนี่จุกทั้งจุกทั้งเจ็บแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับจึกแต่ละจึกเข้าไปอย่างนี้โยนตัวเลยครับปากอีกทีหนึ่ง
เอาละครับเดี๋ยวเรามีมวยคู่ต่อไปให้ชมกันนะครับอาจารย์ปรีชาฝ่ายน้ำเงินครับให้นักกีฬาล้มกระเซ้ากันอาการกังวลใบเงินบนเวทีสถานการณ์นี่ก็ยังผันผวนอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นขุมทรัพย์อาศัยความหนักแน่นครับออกแข้งแล้วแทงเข่าได้จัดจับมายกนี้เดชปรีชาต้องเร่งเครื่องหน่อยครับตีเสียงเชียร์ดังๆมาแล้วครับตีประการต้องเน้นหน่อยครับเดชประการน้ำเงินคุ้มซับฝ่ายแดงอ้าวรับแข้งของเดชประการต้องเร่งครับโอ้โหลงไปเลยครับจังหวะเผลอนิดเดียวครับเจอเข้าไปก้านคอโอ้โหกำลังจะเข้าทำแล้วนะครับท่านผู้ชมกำลังเร่งครับแฟนๆก็ตะโกนนะครับเพราะว่ามีเสียงไม่ค่อยดีเล็กน้อยว่าทางด้านแดงเอาเปรียบแต่ว่าตรงนี้ครับดูแข้งเมื่อกี้นี่แข้งซ้ายครับเดชประการพยายามจะตามเข้าไปเบิ้ลแข้งแล้วโดนเข้าไปที่ก้านคอเลยครับกึ่งๆทัดดอกไม้ล่วงพลอยลงมาเลยเดียวเดี๋ยวเราคงจะมีภาพช้าให้ชมกันครับจังหวะดีแข้งซ้ายดูนะครับเดชประการนี่เข้าไปเบิ้ลแล้วตามด้วยหมัดนี่นะครับโอ้โหเต็มซอกคอครับหลับตั้งแต่อยู่บนอากาศกรรมการโกมลใบเงินก็เลยนับไปได้นิดเดียวครับแล้วก็ยุติการชกทันทีมาดูกันอีกมุมนึงครับจังหวะแข้งโป๊ะเข้าไปนี่นะครับเต็มแข้งทีเดียวหลับครับยังคอยังไม่ทันหลุดจากแข้งก่อนหลับแล้วครับยาดมเจ้าคุณมีเลือก7สีดมก็ได้ทาก็ดีครับนักมวยที่ชาติศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมออกอาวุธหมัดเท้าของสองดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์ยาดมเจ้าคุณมอบเงินสด 3,000 บาทครับยาดมเจ้าคุณยาดมเจ้าตลับสำหรับคุณนะครับกรุงธนคอมเพล็กซ์สวมรวมความบันเทิงครบวงจรย่านฝั่งทนพร้อมกับตลกบาลากว่า100คณะลีลาศและท่านสุภาพบุรุษครับเรียนรถความสนุกได้ที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ชั้น3พบกับคุณหมึกท่าเตียนเชิญครับครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะมวยคู่นี้เป็นมวยที่ชกกันในรอบตัดเชือกผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศผู้แพ้ไปชิงที่3ก็เป็นมวยรอบอินทรกำแหงก่อสร้างโดยวรเดชอินทรกำแหงเสียอ้วนจากบุรีรัมย์ฝ่ายแดงนั้นคือแสนสุขปอแก้วแสนน้ำเงินนั้นก็คือขุนพลเล็กปอกิตตินนท์นะครับก็เป็นนักมวยที่ผ่านรอบลึกๆ กันมาเยอะแล้วขุนพลเล็กเกียรติปอกิตติกานนท์นะครับปอกิตติการนะครับซึ่งเท่าที่ดูฟอร์มการชกแล้วเนี่ยนะครับก่อนขึ้นชกนั้นแสนสุขก็บอกว่าวันนี้จะสู้แบบยิบตาเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศแม้ว่าจะเป็นรองแต่ว่าต้องชนะส่วนขุนพลเล็กนั้นเป็นนักชกจากมหาสารคามซ้อมมาดีเยี่ยมทีเดียวบอกกับนกแลประยุทธ์สายคำทีมงานของเราบอกว่ามาชกวันนี้เพื่อตำแหน่งแชมป์มวยรอบอินทรกำแหงแล้วก็ต้องชนะด้วยแต่ผู้ชนะต้องมีคนเดียวนะครับแดงก็บอกว่าจะชนะน้ำเงินก็บอกว่าต้องชนะยกสุดท้ายกรรมการยกมือให้ใครนั่นแหละครับคือผู้ชนะข้อมูลโดยนกแลประยุทธ์สายคำประชาสัมพันธ์วิลล่าคาเฟ่เจียปราซาดาวคนองคืนนี้ที่วิลล่าคาเฟ่พบกับพี่น้องตระกูลดวงจันทร์ก็มีสลักจิตจันจวงและก็ดวงใจนะครับส่วนคืนพรุ่งนี้ก็พบกับไอ้หนุ่มโลโซครับแหมตอนนี้กำลังแลกกันสนุกทีเดียวครับโดนหมัดเข้าไปกรรมการถึงกับนับทีเดียวครับน้ำเงินนี่โดนไปแล้วนะครับไม่ไหวครับก็เป็นอันว่าชนะเทคนิคก็น็อกเอาไปในยกที่1นี่เองครับเดี๋ยวดูภาพชายอีกทีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าทุกคนขึ้นมาก็บอกว่าจะต้องชนะแต่ว่าฝ่ายแดงฟิตซ้อมมาดีกว่าดูครับเตะตัดล่างไว้ก่อนตามด้วยหมัดซ้ายนี่นะครับเข้าซ้ายไปเลยขวาไปทีนึงก็เป็นอันว่าแสนสุขปอ9เสนเป็นฝ่ายชนะคะแนนขุนพลเล็กขอประทานอภัยนะครับชนะเทคนิคก็น้องเอาไปในยกนี้เองครับโดนนี่ครับดูครับดูครับนี่นี่ซ้ายไปทีนึงขวาไปทีนึงครับล่วงเลยครับโดนขวาเข้าไปคางทีเดียวครับ
ก็อันตรายหรือไม่อันตรายส่วนแฟนมวยนั้นอยู่ข้างบนเวทีนะครับอยู่บนล็อกอาจจะเห็นไม่ถนัดชัดเจนเหมือนกรรมการที่อยู่ใกล้ชิดนะครับผมว่ากรรมการสมยศตกใจตรงที่เลือดนั้นพุ่งนะครับพุ่งฉีดเหมือนกับสายยางรั่วอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับครับต่อครับครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงเพชรพญาปัญญาทิพย์น้ำเงินเบียร์สิงห์ครับนักชกจากพัทลุงกับสุรินทร์ครับมาเตะเต็มเต็มครับเอ้าลากครับเริ่มลากอีกแล้วทางด้านของนักชกจากพัทลุงตีศอกครับตีศอกซ้ายต้องออกมาตั้งหลักครับต้องมาตั้งหลักตายอีกหรือเปล่ามีเสียงแฮมอีกแล้วดีทางด้านของน้ำเงินหันหลังอยู่ครับตุ้มซับศอกอีกบริเวณหัวคิ้วขวานะครับทำทีเดียวแลกหมัดกันด้านหมัดซ้ายก็ไปเต็มปลายคางครับกรรมการชะลอไม่ต้องนับเลยมาหมัดที่เต็มเดี๋ยวเราคงได้เห็นภาพช้าๆครับสวนซ้ายก็ไปเต็มปลายคางครับคุณเดชศึกเจ้ามวยไทยวันนี้เฮี้ยนเหลือเกินครับดูดิครับถึงเลือดถึงเนื้อครับมาแต่เราก็แข่งขันกันถูกต้องตามกติกาครับก็นี่แหละครับแหมเป็นการส่งท้ายครับเสาร์หน้านั้นท่านผู้ชมไม่ได้ชมแล้วครับเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชานะครับก็งดการชกมวย1วันครับมาดูภาพช้าๆอีกครั้งหนึ่งครับดูครับคุณนนท์เดชโดนเข้าไปเต็มๆซอกคอแล้วก็ซ้ายทีนึงหมัดนี้นะครับที่ถึงกับลงครับหมัดแรกก็มึนครับครับนี่คือหวยวินาทีทองครับนี่ครับที่เรียกว่าแพ้2สลึงแล้วครับเดี๋ยวจะมีมวยให้ชมกันอีกนะครับใครได้ถึง300เมกะวัตต์ครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้ครับรวมพลังหาร2ที่จัดขึ้นก็เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับครับก็ในช่วงนี้ครับมวยยกที่1กำลังเริ่มนี่ก็ขอเรียนประชาพันธ์ถึงบรรดานักเรียนนักศึกษาที่ยังหาที่เรียนไม่ได้หรือว่าที่จะเลือกเรียนสายอาชีพนะครับศูนย์สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพเปิดสอนระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจและก็ช่างทุกสาขานะครับเปิดรับสมัครวันที่22คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4มิถุนายนเดือนหน้าครับที่โรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพโทรศัพท์ก็885-1793-4ครับโรงเรียนนี้อยู่ที่แยกฉิมพลีถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับหาไม่ยากครับโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้ครับ885-1793-4ครับก็เป็นข่าวดีอย่าเพิ่งท้อถอยครับบางครั้งพลาดหวังในการสอบเอ็นทรานซ์ก็ตามหรือว่ายังหาที่เรียนไม่ถูกใจก็ลองกันดูนะครับการศึกษานั้นมีผลในทุกแขนงวิชาครับไฟแดงหนองคายคุณนกแลไปดูมาแล้วก่อนขึ้นไปทีโอ้เนื้อตัวแกร่งครับเพราะว่าซ้อมกันมาเต็มที่ 100% เต็มวันนี้ชกออกตู้ต้องชกให้สนุกครับทางด้าน101เหมือนกันครับบอกแบบผมไม่รู้จะว่ายังไงแต่ยืนยันว่าผมสู้ทุกรูปแบบครับเรียกว่าเอาไงก็เอากันไม่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผิดหวังก็แล้วกันนะครับคุณประยุทธ์สายการไปดูแลมาคืนนี้พบกับสลักจิตดันดวงดวงใจตระกูลของนักร้องที่ท่านชื่นชอบครับนักเรียนพรุ่งนี้ไอ้หนุ่มโลโซครับวันแกปราซาดาวนอก็พบกับนักร้องสาวและโชว์ต่างประเทศคุณนรุเดชครับคุณนกแลเพิ่งไปดูในห้องที่ทำบาดแผลของสอนรามเสาอุดมสอนและออกมารายงานบอกว่าเย็บไม่ได้ครับจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับก็โรงพยาบาลศรีวิชัยอยู่ใกล้ๆนี้ก็ตรงนี้แหละครับแพทย์บอกว่าอาจจะต้องเย็บถึง2ชั้นนะครับเพราะว่าถ้าเย็บตรงนี้เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีไม่พอไม่ละเอียดพอแต่ว่าคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับแพทย์สนามบอกว่าต้องเย็บประมาณเกือบ30เข็มนะครับโอ้โหครับแตกเยอะทีเดียวครับอันนี้ก็จ่ายถ้า30เข็มก็15,000นะครับเอาล่ะครับก็ถือว่าทำสถิติก็ว่าได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันตรายเหมือนกันบนเวทีครับวันนี้ศึกยอดมวยไทยปอบเจอหมัดซ้ายก็ไปอีกทีนึงไม่ต้องรับเหมือนกันครับรับเพิ่มกันมาท่านผู้ชมครับเพียงยกเดียวครับยกเดียวไปปลายยกหมัดซ้ายครับหมัดฟุกซ้ายเข้าไปปลายคางไม่ต้องนับครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับตึกเจ้ามวยไทยวันนี้โดยปกติแล้วนี่มวยนอกมวยแตกนี่ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับสู้กันครบ5ยกตลอดแต่ว่าวันนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับโป้งเดียวแล้วก็จบเลยครับทีเดียวยุติช้อยเก็บฉากวันนี้สายเอกแชมเปี้ยนเตี้ยอัจฉริยะจากชลบุรีทองไทย10จอมพบ
ลายอมหิตจากลพบุรีคชสารสิงคลองสิงห์อดีตแชมป์กะเหรี่ยงทมิฬจากภาคเหนือดาวอุดรสอสุชาติอดีตแชมป์มือปราบแข้งโหดจากโคราชสิงห์สารวัตร13เหรียญทาวเวอร์และสายีงูเหลือมยอดอสรพิษจากพัทธลุงใบเพชรสอสกุลผักอดีตแชมป์พยัคฆ์สองแผ่นดินจากนครศรีธรรมราชฤทธิชัยลูกเจ้าพ่อดำอดีตแชมป์นักชกยอดเยี่ยมจากสุราษฎร์ธานีนำศักดิ์น้อยยุทธการกำโสคิงของพระการจากเมืองระยองชาตรีสิบทนายออสนี่คือมวยรอบประวัติศาสตร์วันชุมนุม8สุดยอดมวยไทยแห่งแผ่นดินเข้าชิงชัยมวยรอบเงินล้านฟอร์ดเรนเจอร์ทบ5ถ่ายทอดสดตอนนี้ขยายด้านหน้านะครับรับรถได้เป็นพันคันเลยทีเดียวคุณนรินทร์สิงห์อามัดชมยกที่4ใบเพชรยกนี้ต้องฮึดเต็มที่แล้ว3ยกนี้แฟนบอกว่ากำลังจะเสียเปรียบแหมหันมาสาวเลยเปลี่ยนเข้าไปใหม่ยังไม่โดนปลายยกเล่นหนุมานถวายแหวนไปหมัดนึงแต่โดนไม่เต็มหมัดแหมลืมปล้ำลืมรัดไม่ได้นะครับใบเพชรต่อยให้ชัดๆจะๆมวยหมัดนี่ต้องให้ต่อยให้เห็นอาการด้วยต้องให้ซึมให้สุดถ้าต่อยไม่สุดไม่ซึมแล้วโดนเข่าแล้วเนี่ยโดยมากจะเสียเปรียบมาโอ้โหโดนทำแล้วแทงโอ้อีกดอกนึงหันมาสาว 1-2 แล้วมีอัดฉีดด้วยใบเพชรสอสกุลพันธ์กลับมาก็เล่นเอาเสียวไปเสียวมาพอสมควรครับหมวกของทางด้านนำศักดิ์น้อยนี่ถอดไม่ได้ก็อ้าวหุบขวาอัปคัตขึ้นไปยังไงคางเสริมใยเหล็กมาดีหรือเปล่าแค่โอ้โหลูกนี้ครับนี่ครับลั่นดานประตูนะครับหรือนารายณ์บรรเสียนเต็มๆครับ 10,000 บาทจากแอนเตอร์ซินโอ้โหต่อยเพลินครับลูกนี้โอ้ถึงกับหมดสติเลยนะครับใบเพชรลงไปยังใบไม้ร่วงเลยครับดูภาพช้างครับคุณสามารถนี่ฮะแม่เท้าปลายเท้าซ้ายนะครับขนาดปลายเท้านะครับเข้าเต็มๆครับ2แรงบวกครับใบเพชรนั้นกำลังจะต่อยหมัดพอดีนะครับดูครับวิ่งเข้ามาต่อยพอดีตวัดด้วยแข้งซ้ายครับเข้าเต็มๆครับบริเวณกรามพอดีดูภาพช้านะครับโดนลูกไหนก้องเกียรติแม่ซ้ายตกนี่นี่นี่ดูตวัดซ้ายนะครับนารายณ์บรรเสียนโอ้โหโลกมืดเลยทำท่าคลานเลยนะครับดีนะไม่โดนเต็มเต็มอย่างนั้นการขอหนึ่งมือและแอนตาซินมอบให้พร้อมเลยเกือบจะได้แล้วครับ10,000บาทจากแอนตาซินนี่เป็นเรียกว่าแฟนมวยชาวต่างชาตินะครับเป็นญี่ปุ่นมาจากฮ่องกงก็มีครับไต้หวันก็เยอะมาชมมวยวันนี้หนาตานะคุณสมมาตรครับชาวต่างชาติวันนี้มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับรายการเสาธงชัยศิลปะมวยไทยนะครับต้มนั้นเป็นที่รู้จักครับครับเรียกว่าแพร่หลายไปทั่วโลกครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ครับจากโอชสภาเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตคุณกิติธาดาชวโนไทยครับซิมาครีมซิมาโลชั่นเครื่องน้ำมันเครื่องเอลฟ์จากฝรั่งเศสครับมั่นใจใช้เอลฟ์และหมู่บ้านสวัสดิการครุฑสภานครทองปาร์ควิลล์ครับคุณอภิชาติปิยาคงและรุ่งเรืองทัวร์ครับคุณชเวงลักษณะวิระลุ้นความมันชมความเสียวกันต่อครับมาแล้วอันตรายทุกวินาทีครับอาวุธของทางด้านก้องเกียรติลายนับขวานอกบวกเอาทิ้งไม่ได้ครับทางด้านเพชรปอบุรพาเด็กไทยตัวดำผมแดงครับรายนี้มาดูครับวันนี้สอบผ่านหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหลูกเดิมครับเหมือนเดิมครับเพชรปรุภานี่แข้งซ้ายโอ้โหตวัดเข้าไปเหมือนเดิมครับลั่นดานประตูโอ้โหแน่นอนครับลูกเดียวอยู่เลยครับด้วยดีครับลูกนี้นี่ครับจังหวะตวัดขึ้นบนครับไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องแรงแต่ว่าเข้าจังหวะคุณธรรมเหลือกินเลยลูกนี้ครับขยับขยับหลอกล่างนะแล้วก็ตวัดซ้ายบนลูกเดียวเลยนี่นี่ดูอีกมุมดูอีกมุมดูอีกมุมดูนี่นี่นี่เพลินดูเพลินแต่ว่าทำท่านะครับนี่แหละโอ้โหตวัดบนลูกนี้นะครับแอนตาซินนี่รอเลย10,000คุณมาชกกันวันนี้นะครับเริ่มประมาณ2ทุ่มครึ่งครับเลิศนิมิตเจอกับวันมีโชคแก่นนรสิงห์ครับที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าอำเภอวังสะพุงอาจารย์ประหยัดยนต์พันธ์เนี่ยเป็นผู้ร่วมจัดครั้งนี้ครับแล้วก็เรื่องบุญเรื่องกุศลเพราะฉะนั้นไปร่วมกันครับใครที่อยู่ใกล้ๆอีกงานนึงครับโรงเรียนช่างกลศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันรุ่น02นะครับ
วันเสาร์ที่12ก็คือเสาร์หน้านั้นขอเชิญพบปะสังสรรค์กันหน่อยที่โรงเรียนครับโรงเรียนช่างกลปทุมวันหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ11นาฬิกาหรือว่า5โมงตอนพระเพลนะครับอาจารย์สมศักดิ์เบญจาธิคุณฝากบอกพวกร่วมรุ่นที่ยังอยู่ในตอนนี้นะครับไปเฮฮาไปสังสรรค์รำลึกถึงความหลังเก่าๆกันหน่อยที่2ครับมาชิงชัยชิงชัยนั้นเป็นมวยประเภทแข้งหนักนะครับฝ่ายน้ำเงินครับสสกยิมชิงชัยสสกยิมหมัดก็ใช้ได้ทีเดียวในขณะที่น้องใหม่เกษตรธรรมชาติเป็นมวยที่สดขึ้นมาครับเก่ากับสดเป็นยังไงโอ้โหโดนสอกเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวครับเผลอมาโดนเข้าไปเต็มครับสอกไปนี่ของทางด้านโอ้โหโดนก้านคอไปแล้วลงไม่ลงน้องใหม่น้องใหม่ทำไงครับหญิงชายแกต้อนรับน้องใหม่อย่างนี้เล่นเอาเจ็บๆกันไว้ลงแล้วครับเรียบร้อยไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกแล้วนะครับไม่ไหวมาแพทย์ก็กระโดดถุงขึ้นไปบนเวทีมาจากโน่นแล้วครับเริ่มมาจากศอกก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งหมัดตามไปอีกชุดใหญ่ๆทีเดียวเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นนะครับชิงชัยสสกยิมก็น็อกน้องใหม่เกษตรธรรมชาติไปได้ครับจังหวะนี้ตีข่าวก่อนปูพรมหรือว่ารองพื้นแล้วก็พยายามครับพยายามที่จะใช้ศอกย้ำเข้าไปอีกทีนึงนี่เป็นชุดที่2แล้วนะครับก่อนที่จะลงจิ้มซ้ายขวาตามไปทีแล้วก็เรียบร้อยครับวันนี้กลิ้งออกไปนอกเวทีเลยทีเดียวแฟนๆก็ให้ดูกันอีกมุมนึงนะครับสิงชัยย้ำด้วยเข่านำร่องครับนี่ครับมาต้นนี่โดนไปก่อนก็ยุ่งครับเพราะชิงชัยนั้นเป็นประเภทอาวุธหนักครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ที่5วันนี้กล้องทีจะมาแนะวิธีกันแขนแล้วสอนไหล่นะครับนี่ในภาพที่เรียกว่าสอนให้กับคมพยัคฆ์สอพนาเจือเพชรการกันแขนไล่แขนนี่กันพอคมพยัคฆ์ขยับมานิดเดียวนี่นะครับพยัคฆ์ผู้พี่ชายของสามารถพยารุณในอดีตนี้เคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับกับกิมเปโตโรมันแล้วก็เป็นอดีตยอดมวยไทยด้วยนะครับนี่กันหมัดและสอดในฟันเลยตรงนี้ต้องฟันเข้าในให้ได้นะครับเด็กรุ่นใหม่ก็คือคมพยัคฆ์ สอพนาเจือเพชรในรายการสุดยอดมวยเอกวันนี้มาแนะวิธีการแก้ของนักมวยแต่ละคนนะครับโดยเราได้นำเดี๋ยวนักมวยที่มีประสบการณ์ดีๆเด่นๆแล้วก็เป็นยอดมวยในอดีตมาสอนให้กับผู้ที่ชมในรายการนี้นะครับนะครับนี่กรรมการผู้ห้ามเลิศชายเจตะสานนท์นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับในอดีตนี้ค่าตัวถึง 260,000 บาท1กับ2รวมกันโดยเริ่มมาจาก150นะครับมีมอเตอร์ไซค์นี่2คันรถนิสสัน1คันบ้าน1หลังเงินฝาก 150,000 โอ้โหพูดถึงว่าตอนนี้ร่างกายนี่ไม่เหมือนเก่าแต่ว่าทุกอย่างในทรัพย์สินนี่พอแล้วนะครับมีเยอะแล้วดาราชายคนโปรดน้ำเงินก็ชอบพงพัฒน์นี่ดาราหญิงก็สุวรรณนันชอบดังทางนั้นผมดูว่าในช่วงก่อนๆพี่สิงห์ดำดังๆนั้นเนี่ยมันจะตามภาษานักเลงมวยสับมวยเขาบอกว่ายังเป็นวุ้นอยู่เลยรุ่นหลังยังไม่ได้เกิดว่างั้นเถอะแต่ว่าระยะหลังนี่มันจะไปชกที่อ้อมน้อยนะครับคว้าแชมป์มวยรอบชนะติดต่อกันมาดะเป็นมวยรุ่นใหม่ว่างั้นเถอะเป็นเด็กรุ่นหลังคลื่นลูกใหม่มาแรงแข็งแรงอ้าวเจาะยางไปทีนึงออกอาการเลยนะครับไม่มียกต่อไปดูนะครับ1กับ2รวมกันมีแค่2ยกขาอีกทีนึงกรรมการเลิศชายทำท่ามองนะครับจะสับเหมือนกันเปรี้ยงอีกทีนึงมาสิงดำกระเพกแล้วนะครับยางแฟบยางแตกแล้วทำท่าเดี้ยงแล้วขวาเจาะล่างหมัดตามโอ้กระเพกแล้วอีกทีนึงโอ้โหดูแล้วนะครับสภาพวันนี้สิงดำเหมือนแมวเลยนะครับวันนี้โดนเตะเข้าโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าสะสมร่างมาเรื่อยเตะล่างมาเรื่อยกรรมการเลิศชายนับไปแล้วนะครับดูอาการสีหน้าแววตาร่างกายแล้วไม่ไหวไม่ให้ชกแล้วก็เลยนับไปครบ10นะครับ
แม่ตอนในช่วงดังๆนี่ขึ้นต้นโอ้โหเป็นมาริซอนเลยพอแตกใบอ่อนในช่วงหลังๆมาในสิงห์ดำในร่างกายไม่ดีนะครับแค่ยก2เท่านั้นมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเป็นลูกหลังนักมวยฝ่ายแดงระยองเหมือนกันนะครับรุ่นหลังมันจาเกียรตินภาชัยเป็นมวยร่างกายสดแล้วก็ไฟหน้านี่โปรโมเตอร์เตรียมประกบแล้วเขาบอกว่าจะชกกระแสงมรกตนี่เจเชนถ้าจะประกบชกในเดือนหน้านะครับเรามาติดตามดูว่ามันจากับแสงมรกตวันนี้ผ่านสิงห์ดำแบบไม่ต้องเจ็บตัวเลยนะครับนี่นะครับชีวิตนักมวยในช่วงโด่งดังๆนี่ถ้าร่างกายดีๆแล้วนี่ถ้าไม่รักอาชีพหรือว่าไม่รักวิชาของตัวเองแล้วเนี่ยในช่วงดังๆอาจจะขี้เกียจซ้อมบ้างพอกลับมาใหม่ในร่างกายไม่เหมือนเก่าดูสิงห์ดำนะครับในช่วงนั้นฮอตสุดๆค่าตัวถึง 260,000 บาทช่วงหลังๆมาก็ดีแค่2ยก4 5ก็ไขลานประจำนะครับหมดแรงวันนี้ก็เลยแพ้แบบง่ายดายนะครับในการชกกับมันจาติดตามชมมันจากันต่อไปนะครับมีลุ้นลีลาการลุ้นของหัวหน้าคณะพี่เลี้ยงรุ่นผู้จัดการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมาถึงยกนี้ยกที่3ไม้ไฟเริ่มเดินเบียดอีกการลุ้นบางคนบิดไปบิดมาบิดมาบิดไปบางรายเนี่ยแทบจะปีนขึ้นไปเลยแต่ถ้าบอกให้ทำใหม่นี่ทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีมวยชกนี่ทำไม่ได้กลับบ้านนี่พัญญาถามว่าพี่ไปทำอะไรมานี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางทีไม่กล้าดูตัวเองนะครับบุกหนักตอนนี้ดอกไม้ไฟชนตลอดจ่าตู้ลงมาแล้วนะครับลงจากล็อกแล้วโบกเลยโบกเดิน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 เลยจ่าตู้มาดูนะครับมวยคู่นี้ไม่มียกหน้ามียกนี้เตะเข้าคางเลยนะครับโอ้โหทีเดียวเลยศักชัยดึงไม่พ้นดูทีมของศักชัยของอาหารบัวนะครับตะลึงเลยนะครับโอ้โหดูความดีอกดีใจของดอกไม้ไฟต่อสิทธิชัยไม่นึกไม่ฝันว่าจะชนะง่ายได้อย่างนี้แน่ตอนมาก่อนเดินมานะครับขากลับนี่ขึ้นเปเลยศักชัยก็โดนเตะกันคอบ่อยเหมือนกันนักมวยคนก็คือสอนรามโสดมสงดูภาพช้านะครับลูกไหนดึงพ้นไม่พ้นลูกนี้ปลายเท้านะครับทําท่าจะหลุดเหมือนกันไม่หลุดเนี่ยขยับขยับเนี่ยปึ๊บเปรี้ยงลูกนี้โอ้โหพอดีเลยนะครับปลายคางเลยดึงทำท่าจะหลุดเหมือนกันไม่หลุดใจยังถึงทำท่าจะขึ้นจะขึ้นแต่ว่าประสาทไม่ไหวนะครับประสาทการทรงตัวไม่รับแล้วลูกนี้โดนอย่างนี้7ปีนะครับนักมวยฝ่ายแดงแสนเมืองนรุวสันสั้นปัจจุบันอดีตแชมป์แบนตัม118ลุมพินีน้ำเงินทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาอดีตแชมป์แบนตัม118ลุมพินีเหมือนกันแต่วันนี้มาชกกันในเวทน้ำหนัก116ในภาพยกที่2ในช่วงสมัยก่อนโอ้โหแฟนนั่นตึมเลยทีเดียวนะครับกรรมการผู้ห้ามยังรอฟิ้วกระดมนักบางช้างมาดูนะครับสันสั้นรั้วแสนเมืองนี่หนึ่งหมัดแล้วอาการซึมแล้วนะครับย้ำเล่นล่างก่อนปล่อยให้เปิดการให้ได้นี่สันสั้นดุตั้งแต่ชกมวยไทยเลยนะครับแสนเมืองน้อยคู่นี้ชกกัน26มิถุนายน2535ผ่านไปเกือบ7ปีดูความดุดันของสันสั้นรั้วแสนเมืองน้อยนะครับเหมือนเดิมเจาะล่างก่อนเตะขาก่อนนะครับเตะให้เดี้ยงภูมิศักดิ์เล็กเรื่องหัวใจนี่เกิน 1,000% รูปร่างนี่ทำท่าจะนึกว่าเป็นมวยที่ใจไม่ดีนะครับแต่เป็นมวยที่หัวใจเกิน 1,000 ภูมิศักดิ์เล็กการชกในครั้งนี้นะครับโดนเยอะเลยระบมไปหมดโดนทั้งหมัดทั้งขาดูสั้นๆนะครับเปิดเกมตะลุยอย่างเดียวภูมิศักดิ์เล็กเหมาทั้งนั้นนะครับรับเหมาอย่างเดียวเลยเนื้อทั้งนั้นโอ้โหต่อยแบบโหดเลยนะครับครั้งนี้แฟนมวยดูภาพของแฟนมวยยืนตะลึงหมดนะครับในช่วงที่แสนเมืองน้อยดูแสนสันกรรมการดมกั้นเลยนะครับแยกแล้วนับเลยโอ้โหการชกครั้งนี้นี่ทวีศักดิ์เล็กโดนแล้วก็ช้ำเลยนะครับสายตานี่พร่ามัวเลยโดนเยอะแล้วก็ขาลำตัวหน้าโดนไปหมดนี่แหละครับโอ้โหโดนหนักทั้งนั้นโอ้โหแฟนมวยนี่โหจะให้กรรมการจับแล้วนะครับกรรมการยังใจยังเห็นยังไม่จับสภาพการทรงตัวนี่ไม่รับแล้วนะครับทวีศักดิ์เล็กแต่ยังมีสวนมีโต้อีกนี่แหละครับแซมสันรู้ว่าแสนเมืองน้อยนี่สุดๆโหดๆนะครับเอาชกมวยไทยแล้วตัวนี้แซมสันมาเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับของ WBF ดูทวีศักดิ์เล็กยังสู้ยังเหนียวโดนเละเลยนะครับกรรมการนับเป็นครั้งที่2แล้ว
ทวีศักดิ์เล็กช้ำเลยนะครับในทีมของสั้นๆ นี่เจดงเจแดงมานั่งทั้งทีมหรือเปิ้ลก็มานั่งด้วยโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับกรรมการยุติการชกแล้วดูแล้วช้ำไปหมดทั้งบวมทั้งแย่เลยโอ้โหดูนะครับจากการชกครั้งนี้ของทวีศักดิ์เล็กในสายตาพร่ามัวเลยก็เป็นว่าดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักนะครับถึงกับต้องเลิกมวยเลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตการชกมวยทวีศักดิ์เล็กเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวมวยนะครับแล้วก็การชกครั้งนี้ก็แซมสันช่วยไปอีก 30,000 บาทนี่นะครับก็จนกระทั่งผ่าตัดพร่ามัวไปหมดสายตาชกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสุขตามอัตภาพนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเกิดของทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาเลิกมวยในครั้งนั้นที่ชกกับแซมสันหรือว่าแสนเมืองน้อยเป็นมวยที่หัวใจดีหัวใจเด็ดเสนาวนี่ได้ตัวนี้มาก็เรียกว่าสร้างบารมีขึ้นมาอีกคนนอกเหนือจากแซมสันแล้วก็ทวีศักดิ์เล็กแฟนมวยเติมทุกครั้งนะครับดูเห็นแฟนมวยที่ดูความโหดความเหี้ยมของแซมสันหรือว่าแสนเมืองน้อยนี่ยืนตะลุงทั้งสนามเลยกรรมการระดมในนับที่2ตอนนี้บวมเป่งสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากจริงๆในครั้งนั้นรับเนื้อเยอะมากจนกระทั่งต้องยอมรับหัวใจในลูกผู้ชายนะครับก็นักมวยคนนี้ต้องเป็นจารึกอีกคนหนึ่งคือทวีศักดิ์เล็กหัวใจเด็ดขาดมากเลยสูงแดงต่างเงินอุดรธานีนิดนึงครับนักเรียนจ่าฐานเรือรุ่น08ทุกพักทุกเหล่าครับพร้อมครอบครัวพบปะสังสรรค์ประจำปีครับครบรอบ34ปีที่ห้องศรีนาวาชั้น3ราชนาวีสโมสรท่าช้างวันเสาร์ที่3กรกฎาคมเวลา 17:20 นครับนาวาเอกวิชานสายสวรรค์รองเจ้ากรมประจานทันเรือฝากข่าวนี้มาครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการพบกันของนักมวยที่ได้ชื่อว่าโหดมันฮาสมเด็จ M16 ครับส่วนเสื้อวันนั้นตอนหลังก็เรียกว่ากลับมาทำฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับพักหลังๆนี่ชนะมาตลอดทีเดียวทั้งคู่นั้นพบมาแล้ว2ครั้งครับผลัดกันแพ้ชนะคนละครั้งนะครับวันนี้เจอกันเป็นครั้งที่3ก่อนขึ้นเวทีสมเด็จเจ้าของจักรยานและป้าโหดมันฮาบอกว่าเวทีแห่งนี้ต้องเป็นของข้าใครอย่าแตะว่าอย่างนั้นรีบเตรียมตัวมาดีครับขอชิงแชมป์ทันทีถ้าชนะนะครับวันเชื้อวันต้องกลับเข้ามา2ไฟรู้ทางมวยดีวันนี้การใช้ฝีมือบอกความเก่าครับเรียกว่าเอาความเก่าบวกกับฝีมือและมือนั้นบด M16 คือสมเด็จครับและบอกเลยตรงนี้ครับถามพี่น้องแล้วก็ถึงทุกวงดวงจันทร์มีคุณธนกิจคุณจันทร์ดวงคุณดวงใจพบกันนะครับตรงนี้แจปราซ่าก็นักร้องและสาวสวยแดนเซอร์ของต่างประเทศครับยกแรกเดี๋ยวก็คงจะรู้แล้วครับทุกครั้งนั้นสมเด็จขึ้นเวทีก็ดังเป็นรองครับทางด้านของพละกำลังแต่เสือหัวนั้นก็บอกตามกลุ่มนั้นเคยชกหนักๆกัน3ยกมาเจอกันเองดูมาตอนนี้เริ่มออกแล้วเริ่มเอารวดลายแล้วจัดเต้นแลมบ้าครับแลมบ้าเอาถูกจังหวะเสียบเข้าไปคู่นี้นะถ้าตาพร้อมนะสมเด็จต้องเป็นฝ่ายลุกไล่ครับเสือหวนตั้งรับอยู่แล้วคู่นี้สนุกครับเสือหวนนั้นท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วครับปากกลเม็ดเด็ดปลายของเขาไม่เลวเลยแต่สมเด็จเองก็มีลูกบ้าอยู่เต็ม 100% ครับตัวโอ้โหเตะลูกนี้แต่ขวานี่ดังไปทั้งเวทีครับผู้ชมโอ้โหมีบ้านคงได้ยินชัดนะครับลูกนี้เดี๋ยวพอดูยกสามขึ้นมาเยื่อสรุปกันที่สมเด็จนั้นถ้าทำก็ได้จะเต็มที่เลยแต่ถ้าถูกทำก็บางทีหงอยไปเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้ครับวันนี้จะคึกหรือเปล่าหมดยกที่หนึ่งจบครับคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่นะครับระยะนี้ทั้งสมเด็จทั้งเสือหวนครับฟอร์มแรงเหลือเกินครับสองไฟหลังสมเด็จชนะผ่องใสสอสวัสดิ์ชนะชูพงศ์บกสเสือหวนชนะทานยุทธ์ของกสชนะแหวนเพชรชูพัฒนาโปรโมเตอร์นิวัฒน์เหล่าสุวรรณรัตน์นะครับและโปรโมเตอร์ร่วมนฤทธิ์สิงห์วังชาขอเชิญชมศึกป้องกันแชมป์โลกพาบ้าครับ
รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทภาคบังคับระหว่างสอนพิจารณ์กับทิงแดงยิมแชมป์โลกชาวไทยกับซองบุญโซผู้ท้าทิงชาวเกาหลีวันศุกร์18มิถุนายนนี้ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเริ่ม 15:30 น.ขอเชิญไปชมและไปเชียร์ครับยกต่อไปเป็นยกที่2ทางด้านของนภาลัยเจอเทนเบนครับถนอมบางกุ้งเทียนติดสนิทรถไฟบางบอนครับ12มิถุนายนพบกับปัญญากตัญญูพร้อมเย็นจิตพรเทวีครับ16จันเจนบุญสูงเนิน18ยอดรักสลักใจมีโชว์ไม่มีทานกับจองโต๊ะ899-7899-874-1-5ยกต่อไปเป็นยกที่2ครับคืนพรุ่งนี้ครับสามพี่น้องตระกูลดวงจันทร์ครับสลักจิตจันจวงแล้วก็ดวงใจเดินตุ้ยเข้าไปเสือหวนต้องตั้งป้อมให้ดีครับทางคู่นั้นฟอร์มถ้าจะเป็นมวยสดสดมาฟอร์มหน้ารุ่นเดียวถึงจะเก่าแต่ว่าเหมือนกับมาเร็วมาโอเวอร์คอนสมัยครับยกเรื่องสมัยมาในรูปลักษณ์ใหม่ส่วนนั้นปักหลักแน่นเลยเรียกว่าทั้งคู่ผมไม่บอกสตินะครับกล้ำบอดมันทั้งคู่ตอนนี้ลุยกับไปกับสมเด็จส่วนดักด้วยหมัดเหมือนกันวันนี้ครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบลูกล่างพอฟัดพอเวียนกบวงในครับเสือหัวแดงนั้นก็พักหลังๆนี่ไม่ก็ได้รู้ใครก็นะครับมักจะปักหลักไม่อยากปักหลักรับมาปักรู้ครับต่างคนต่างดวลแข้งทางด้านสมเด็จองค์ดาวนั้นก็ชนะทุกครั้งก็คิดแต่เอาลูกนี้หมาก้มหลบอย่างนี้มันไม่สุดจะดีเท่าไหร่นักเหยียดช้าๆก็ไปทั้งต่อยครับแต่ไปครูมวยอย่างสมเด็จนั้นลำบากไม่เคยครูใครอยู่แล้วไปที่หนักแล้วกันครับมามวยลักษณะมาขาพอเรียเตะหนักจริงๆนี่เป็นยกที่2ปลายยกครับบอลไปอีกทางซ้ายทำหน้าที่ตลอดเหมือนกันหมดยกที่2จบครับในทราบครับทุกวันนี้พ่อแม่ปกครองนั้นก็ต้องเหนื่อยยากครับแล้วก็ลูกหลานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเดี๋ยวจะคุยกับท่านนะครับว่านโยบายในการที่เราจะช่วยเหลือเยาวชนให้มีโอกาสเข้าเรียนอย่างสบายๆไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นทำอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมบนเวทีต่อครับยกนี้เป็นยกที่3ขับไปแรกกันแล้วครับตอนนี้เสือหวนเดินบ้างแล้วพี่เลี้ยงกระซิบข้างๆผมบอกว่ายกนี้ครับฐานเสือหวนลุยเพราะว่ารู้เหมือนกันว่าสมเด็จนั้นพอขึ้นยก3ไปแล้วแรงก็จะถดถอยโดยไม่ได้นึกถึงตัวเองเขาก็รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราดูนะครับคุณนกแลพอหมดจะยกก็จะเดินไปดูว่าเขามีการสอนกันยังไงกันบ้างนะครับหากต่างแรกแข้งครับไปกับเจ้าหน้าที่นั้นผู้ชมร้องโอ้ยเจ็บไปด้วยครับนี่ขึ้นให้ดูชัดๆกับสมเด็จ F16 โพดมันหาเจ้าของฉายาเขาเสือหัวนี่สมชื่อครับราวกลับหลังมานี่เหมือนกับลมหัวเอาตอนนี้จอหมัดเข้าไปที่ปลายคางเซครับหมัดซ้ายของสมเด็จปรับกับไปที่ปลายคางสมเด็จใช้หมัดได้ดีเสือหัวก็ดีนะครับขวาอีกสมเด็จที่หมัดหลักทั้งซ้ายทั้งขวาโดยจะยิ่งหมัดอัปคัตนั้นต่อยสอยได้ดีครับนี่หมัดเจอหมัดครับเสือหวนยังไม่ปล่อยหมัดขวาหักหลักเสือหวนขยับครับพี่เลี้ยงสั่งต้องเข้าครับหุกขวาไปทีนึงเข้าในเกาะสมเด็จต้องดิ้นนะสมเด็จเอาดิ้นไม่ดิ้นเพียงเป็นการลองกำลังว่าใครจะมีพละกำลังดีกว่ากันเริ่มแรกมาครับเสือหวนหมัดขวาเป็นนั้นเตะซ้ายสูงไว้ตกลำบากครับคู่นี้ไม่ผิดหวังพบกันเป็นครั้งที่3ครับผัดกันแพ้ชนะเป็นคนละครั้งเออหมัดขวาก็ไปบ้างหมัดขวาขวาต่อขวาเจอหมัดซ้ายลงแล้วครับเจอหมัดซ้ายปลายคาง
เรียงตามระหมัดอัปกาศาลนั้นแม่นครับข่าวปลายคางเสื้อหวนถูกนับรับสั้นไปแล้วอาห้าวจบเรียนตอนนี้ได้ทีเหมือนกับย่อเยอะทำเฉยๆครับเดี๋ยวคงครับต้องระวังอัปกาศต่อได้ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาสมเด็จเสื้อหวนต้องถอยประคองไว้ก่อนประคองเอาไว้ก่อนครับดูที่ว่าคำเก่าของเขาจะพาตัวรอดหรือเปล่าสมเด็จนั้นเหมือนกับพยักคอยขย้ำเหยื่อครับตอนนี้ตานี่ต้องเป็นมันเลยหาจังหวะเหลือไม่ได้ครับวงในสมเด็จอัปคัตต่อได้ทำละหมดยกที่3ท่านผู้ชมครับนะครับท่านที่มีเหลือแล้วนะครับต้องการให้เยาวชนเรามีความรู้เขาได้เรียนอย่างสบายสบายใจครับก็บริจาคกันได้ครับที่ท่านผู้อำนวยการหรือจะโดยตรงที่อาจารย์ฉลองโชคสมดีครับประธานทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยประเทศกัมพูชาครับขอบคุณท่านครับบนเวทีต่อชมกับบังมันครับตอนที่เป็นการแลกหมัดแลกเท้ากันแล้วครับดูที่ว่าทางเสือหวนจะทำยังไงถูกนับไปทีนึงแล้วยก3แลกหมัดแล้วครับตอนนี้สงครามเกิดขึ้นบนเวทีเป็นสงครามหมัดครับสงครามชายวุฒิมวยไทยต่างคนต่างไม่ยอมครับนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ที่เวทีอ้อมน้อยจัดโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงบ้านโดยไทยทีวีสีช่อง3องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยครับสโลแกนก็บอกครับคุ้มค่าทุกนาทีครับเพื่อชมไทยทีวีสีช่อง3ดูมวยให้สนุกต่อยกันมันๆครับดูศึกเจ้ามวยไทยครับแล้วก็ขบเคี้ยวเล็ดตะมุน M16 ไปด้วยนี่แหละครับค่าย M16 แล้วครับท่านผู้ที่จะมาเช็คพจน์อุดมปาทรดูแลครับท่านให้สนความสนใจเรื่องกีฬามวยไทยอย่างดีครับส่งเสริมให้เด็กๆนั้นได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาครับดีกว่าไปมั่วยาเสพติดยกนี้เป็นยกที่4มหาตอนยกนั้นลุยกันถึงอกถึงใจนี่แหละครับเข้าไปหลวมนิดเดียวถูกเอาทำยังไงนี่เจ้าของโหดมันหาเห็นไหมครับว่าบางทีโหดจะโหดจริงๆเห็นก็ทำได้แล้วก็ทำให้ผู้ชมนั้นพาไปด้วยความสนุกสนานดูดิว่าจะสนุกออกหรือเปล่าจะเจอหมัดเสือหวนกันไปบ้างเอาข้ามไปอัปคัตต้องระวังครับอัปคัตทั้งซ้ายทั้งขวาของสมเด็จนั้นหนักทีเดียวในวัดถูกเข้าไปสะกดเหมือนกับมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวรับได้ทุกนาทีครับถ้าหลงไปเจอหมัดเข้าเอาสปีดศอกแถมมันคันตอดใต้ปีกไว้เอาได้ไงเสือหวนทางคู่นั้นต่อยกันสนุกครับเดี๋ยวกล้วยของรายการก็สนุกเหมือนกัน119ปอนด์พยายามจะทำกันนั้นไอ้โอ้โหลูกนี้เข้าไปเต็มหน้าท้องครับหมาผื่นพรมเลยเจอเข้าไปไม่ฟิตไม่ดีถึงกับขายของเก่านะครับเต็มเต็มเข่าครับหวนวิ่งหมดยกที่4ท่านผู้ชมครับความมันนั้นมีอยู่ทุกวินาทีในศึกเจ้ามวยไทยดูการแลกอาวุธกันของยกที่4นะครับวันนี้ถึง3ทีมพุทธนายนครับครับต้นฉลองครบรอบ100ปีแห่งความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันรอลื่นครับสำหรับคุณอุปการคุณผู้ที่ให้ความอุดหนุนนะครับในการชิงโชค100รางวัลใหญ่ครับส่งฝาฟอยน้ำมันเครื่องคาร์ต้อนชิ้นใดก็ได้ครับใส่ซองเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งตู้ปน19ปนขสาธรกรุงเทพ10341หรือติดตามรายละเอียดจากร้านค้าจำหน่ายคาร์ต้อนอย่าช้าครับส่งมากก็มีโอกาสมากณภาไลฟ์เตอร์เทนเมนต์ครับถนนพระโคเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนครับติดต่อมิถุนายนพบลานนาคุณปัญญากตัญญูพร้อมเยติพรเทวีครับเจนเจนบุญสูงเดิน16ครับ18เจ้าลักษณะกายมีโทรไม่มีชาร์จ899874115จองต้องล่วงหน้าครับยกต่อไปเป็นยกสุดท้ายครับโปรโมเตอร์นิวัฒน์เหล่าชนวัฒน์และโปรโมเตอร์ร่วมและนิติงวันชาขอเชิญชมศึกป้องกันแชมป์โลกคาบ้ารุ่นซุปเปอร์ไฟเวทป้าบังคับครับระหว่างขอไปทายกระทิงแดงยิมเจ้าของตำแหน่งกับซองบุญโซผู้ท้าดิงทางเกาหลีสุก18มิถุนายนที่สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่ม 15:30 นาทีครับยกสุดท้ายครับเข้าไปเต็มที่เลยลุยครับเสือหวนหลังจากที่ได้เปรียบตอนนี้เสียเปรียบเอาครับตักตวงความได้เปรียบกันเอาเจอหมัดขวาเข้าไปบ้างลูก
ขึ้นมาครับล้มแต่ยังจะลุกขึ้นมาเจอหมัดขวาไปที่ลำตัวเจอเข่าไปอีกมาตอนนี้ทางด้านของสมเด็จรับไปหลายขนานเอาครับเสือหวนแจกอาวุธยังทียิบเลยทีเดียวพยายามเร่งทำคะแนนตามขึ้นมาครับหยุดไม่ได้ครับเสือหวนตอนนี้บุกเลยทางด้านของสมเด็จเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเอาหมัดขวาเผลอไม่ได้นะครับหมัดสมเด็จนั้นสามารถเก็บผู้สู้ได้ทุกยกแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาต่อยได้อัปคัตได้สวยๆยก5ดีทางด้านของเสือหวนต้องเร่งเต็มที่ครับชั้นเชิงฝีไม้ลายมือมีเท่าไหร่ครับต้องเปิดตำรามาท้ายทุกรูปแบบทางคู่เนี่ยพบมาแล้วคนละครั้งผ่านกันแพ้ชนะครั้งนี้เอาถือเป็นการตัดสินก็ยังได้ครับฟอร์มครั้งหลังทั้งคู่กับฟอร์มงดงามโอ้โหนี่แหละครับจังหวะนี้มาโบกมือบายบายเลยสมเด็จจังหวะคว้ามากุฎดักโป้งเข้าไปเต็มใบหน้าเลยตอนนี้สมเด็จคงจะไม่ประท่าด้วยแล้วครับตามฟอร์มของเขาจะมีการหลอกล่อด้วยซึ่งเขาเชื่อว่าเขานั้นมีภาษีดีกว่าแต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับกรรมการนะกรรมการเป็นผู้ตัดสินครับเราต้องเคารพกรรมการปลายยกสุดท้ายครับเดี๋ยวคู่เอกของรายการเดชอุดมพบกับพงษ์พยัคฆ์แดงกันเต็มที่แล้วครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขอเชิญร่วมการแข่งขัน BCC แรลลี่ครั้งที่8กรุงเทพเขาใหญ่ครับ26มิถุนายนครับบัตร 3,500 บาทสอบถามที่สมาคมศิษย์เก่าครับ3112577 3110831หรือที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับ6379020คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ฝากข่าวนี้มาครับตอนนี้สมเด็จไม่สนใจแล้วครับกันเชียงไว้ก่อนพ่อสอนเอาไว้ว่างั้นเสือหุ่นเองก็จะบุกเบิกก็ต้องดูเหมือนกันไม่จะเข้าไปปรีบพลามไม่ก็เจอบัตรหมดยกสุดท้ายเนี่ยนี่ครับนี่ครับสัญลักษณ์ของเขาเขามั่นใจทุกครั้งครับแต่ถ้าเขาเห็นว่าเขาไม่น่าเขาจะเงียบอันนี้คงจะบอกได้แล้วครับว่าเขาจะดีไม่ดีครับแต่นี่เดี๋ยวฟังกรรมการแต่ทั้งนั้นเสือหุ่นยอมครับยอมรับสภาพเดี๋ยวดูครับยกมือให้เสือหุ่นสมเด็จ M16 ครับสมเด็จ M16 เป็นฝ่ายชนะสมเด็จมาเล่นกับกรรมการครับสมเด็จเอ็มโซตีอาการหน่อยวันนี้ไม่เอาเพลงมาเปิดครับอ้าวอาการประไพประเทศนะครับยืนชมอยู่อีกเป็นตันหยงมัดน็อกซีมานะครับมอบไป 5,000 บาทโดนครอบเซอร์วิสก็อุปกรณ์เรื่องของครอบนี่โทรศัพท์552แล้วก็74ตัวนะครับพระราม9พลาซ่าวันที่15มีฝนแล้วก็21มีดาวมยุรีมาชมกันต่อบนเวทีเรื่องประมูลรถยนต์นี่ต้องยกให้นะครับกรุงเทพการประมูลรถยนต์ลาดพร้าวซอย101ตอนนี้ขยายด้านหน้านะครับรับเรียกว่าเรื่องรถขยายด้านหน้าอีกมีที่จอดรถเป็นพันคันเลยทีเดียวประมูลนี่ขยับขยายจากวันพุธกับวันเสาร์มาเป็นวันศุกร์อีกวันนะครับ2โมงเป็นต้นไปลาดพร้าวซอย101คุณนรินทร์สิงห์อ่ำแหมตีและตั้งกระแพงไว้ด้วยนะครับตันยงอัศโอ้โหเสกสรรมาตัวนี้ดื้อและชนด้วยนะครับเสกสรรแทงอีกดอกนึงไปโอ้โหรู้เตะเข้าแม่เดี๋ยวนี้ชกและพัฒนาขึ้นเยอะแรกมามีตะเข่านะครับครับช่วงนี้นี่อย่างที่คุณสมิงข่าวว่าต้องบุกต้องเดินนะครับโอ้โหโดนขวาครับเต็มเต็มคางครับลูกนี้โอ้โหตันหยงบุกเพลินครับโดนเข้าไปเรียบร้อยครับนับสิบครับโอ้โหตันหยงเพลินครับเดินเพลินๆเข้าคางพอดีครับโอ้โหหมัดเข้าไปเต็มๆนะโดนหมัดครับลูกนี้ดูให้ดีครับดูครับพายพัดสิงขอนครับน้ำมันเครื่องได้เดียวซีมาก็จ่ายด้วยนะฮะดูนะจะเป็นหมัดขวานี่ครับตุ้งไว้เต็มๆคางแม่ไม้นี่ก็พระพายทำลายสิงขอนหรือดับชวราอันเดียวเชียร์ด้วยแซ่ดีแซ่ดีแล้วมีตีด้วยนะตีเป็นแต่ว่าปึ้งปึ้งกำลังใจกันดีเหลือเกินนะครับก่อนจะชมยกสุดท้ายครับขอขอบพระคุณเครื่องดื่มแรงเจอร์เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมวิตามินซีน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟรีสตาร์ติดง่ายปุ๋ยตรามาบินเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผมตำรวจเอกแกลสุขสินสุขครับผู้ผลิตท็อปเคลูก
กอล์ฟชั้นยอดเทคโนโลยีอเมริกา13เหรียญทาวเวอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ซูชิต้าอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เชิญชมมวยฉลองพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองที่วัดอู่ทองครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายใส่สู้กันไป4ยกนี่โอ้โหมัดซ้ายลูกนี้ครับเต็มเต็มถึงกับผวาทางด้านสมชายเสียบล่างต่อยมัดซ้ายแข็งแรงเหลือเกินครับโดนเข้าไปอย่างนี้นี่เรียกว่าต่างชาติตื่นตัวคนไทยตื่นเต้นกับความเก่งกาจของนักมวยต่างชาติครับที่จะเก่งแบบนี้ดูแล้วจับแล้วนี่นะครับนอกจากมีอาวุธเตะและยังมีหมัดด้วยวิ่งชายอ่วมเลยนะครับแต่ตำแหน่งแชมป์ถ้านักมวยฝรั่งเศสได้แชมป์วันนี้แล้วนะครับต้องป้องกันอันดับหนึ่งของสนามลุมพินีในราวเดือนกรกฎาคมนะครับโหดเหี้ยมเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับคือว่าจับแพ้ที่ได้กันน้องเอาในยกสุดท้ายเลยนะครับโอ้โหดูความนี่แฟนชาวฝรั่งเศสวันนี้แน่นไปทุกมุมเลยนะครับโอ้โหเหลือเกินเลยทีเดียววันนี้ซารีกูแดนะครับน็อกสมชายแบบหมดทางสู้ในยกที่5นะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีการคาดขัดในรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากครับภายในสนามเวทีมวยลุมพินีดาวต่างชาติโอ้โหชนะชัยแอปเปิลรุ่นไทเกอร์น้ำมันเครื่องคาสโซ่ทูทีไวดอนกอล์ฟเซอร์วิสพระรามเก้าพาซ่าโชว์ศิลปินตลกไม่มีชาร์จกับบริหารงานโดยคุณสมยศสุภางคุณยาดมท่านเจ้าคุณยาดมเจ้าตำรับสำหรับคุณมีให้เลือก7สีดมก็ได้ทาก็ดีกรุงเทพการประมูลรถยนต์โดยคุณนรินทร์ศรีงามครับว่ากันต่อในยกที่3โอ้สถานการณ์นี้โอ้อันตรายครับสำหรับทางด้านวิหกน้อยเจาะยางต่อยหมัดต่อยหมัดเจาะยางนี่ต้องป้องกันให้ดีอ้าวโอ้โหครับตัวไหนไม่ได้ครับโอ้โหอย่างนี้ฮะดูฮะต้องรับครับโอ้ดูครับอย่างนี้ชุดนี้บอกแล้วครับเราต้องทำใจนะครับนักมวยต่างประเทศชุดนี้เป็นชุดมหาการจริงๆครับนี่ครับต้องทำใจครับเราบอกแล้วว่าท่านผู้ชมมีแพ้มีชนะเพื่อมาแต่ละลายนี่โอ้โหดูครับจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณสามารถบอกครับไม่ธรรมดาครับครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือนี่เคยชนะนักมวยไทยที่มีระดับทั้งสิ้นนั้นอย่างทางด้านซิมสันนี่ก็ชนะโอโรโน่น็อกดาวน์เล็กเลยครับแล้วก็เล็กเลยนี่ถือว่าสุดยอดของฮอลแลนด์ครับมาต่อยเมืองไทยรู้จักกันทั่วนะครับตอนนี้แม่สิงสั้นนะครับซูรินัมน็อกวีหกน้อยไปอีกคนแล้วหามเปลเลยนะครับดูแล้วพอเหี่ยวเลยนะครับวันนี้ดูภาพช่ายทีนึงโอ้โหเจาะเดี้ยงเลยนะครับไอ้ขาทีเดียวเดี้ยงเลยกรรมการแม่กรรมการต้องยอมรับเลยลูกซ้ำเติมไม่ได้เลยนะครับกรรมการเร็วมากเลยกรรมการพนงพุ่มพานิชนี่ลูกนี้นักมวยจากซูรินัมนะครับซิมสันจะเดินตามซ้ำอีกทีนึงยกที่2ครับเอราวัณพยัคฆ์สวนไผ่ฝ่ายน้ำเงินชิวิเล็กศักดิ์ปานุฝ่ายแดงครับยกที่2ชมกันต่อน้ำเงินแหมดูท่าทางนี่คมมาเลยครับไม่ต้องบอกก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นมวยปากใต้แน่นอนหน้าตาคมๆแบบนี้แต่แปลกนะคุณชัยชัยมวยปากใต้นี่ไม่นิยมการลงนวมนะแปลกใจเหมือนกันไม่ทราบว่าทำไมคุณชัยเลยเป็นมือที่เยอะขึ้นอยู่ที่ทางด้านค่ายด้วยค่ายนะว่าจะเน้นไหมต่อสู้ดิเป็นมวยอะไรบนเวทีดีกว่าครับตอนนี้แหน่ไม้มวยไทยใส่กันทุกอย่างแล้วครับนี่แข้งซ้ายหน้าจับโยนคืนไม่ได้ครับสุวิทย์เล็กรุ่นเล็กน่ารักครับฝีมือนอกได้ในดีคืนตลอดดูว่าใครไวเกมมวยนี่ครับไม่มีการให้กินเปล่าจังหวะคืนแบบนี้ใครจะยุบเท่านั้นเองสุวิทย์เล็กมาขวาคืนขวาโอ้ทีมยันแบบนี้ไม่สวยครับทีมยันที่จะต้องชักเท้าหนักทันทีถ้าชักไม่ทันที่เจอโต้มาเต็มๆแข้งนี่นะชักอีกได้นะก็เรียกว่าต้องดูกันอีกยาวนานครับหนทางยังอยู่ไกลสลับแล้วออกแข้งขวาเปิด
เกมเข้าหาครับสุวิทย์เล็กขยับออกแข้งขวาคืนติดมาแล้วมาซ้ายว่ายังไงครับมาแล้วมีหมัดมาเสริมเดินเข้าหาแล้วตอนนี้แม่ไม้มวยไทยมีอะไรก็ใส่กันทุกรูปแบบเริ่มที่จะเดินเบียดครับสุวิทย์เล็กสับบอลใช้ความเก่าแล้วเดินจ้องจ้องระหว่างแข้งจ้องจ้องระหว่างแข้งเลยแต่วันจะพยายามจะไม่ออกก่อนออกก่อนนี่มีสิทธิ์โดนครับตั้งรับก่อนยูไนเต็ดตั้งรับแล้วคอยส่วนคอยบวกกลับสงครามแข้งเกิดขึ้นครับในยังไม่ใช้เป็นวงนอกกันก่อนเอาครับบอกกันตาลับแข้งหนักแรงทั้งสิ้นเดินเข้าหากับรุ่นพี่ฝ่ายแดงรุ่นน้องครับน้ำเงินแข้งขวาแข้งนี้เข้าครับลำตัวยังไงความได้เปรียบเสียเปรียบของมวยคู่นี้นี่ยังมองกันไม่เห็นครับโอ้ลูกนี้เต็มๆครับแข้งซ้ายหน้าถึงกับผวาครับลำตัวด้วยกันคู่หน้าก็หาก็มีคนละท่าเราตลอดนี่เห็นชัดเลยออกแล้วต้องไม่หลุดอย่าให้คู่ต่อสู้โต้ขึ้นทันอินทราชัยยกที่สองแล้วยังเชิงจังหวะสายตาต้องดีสมาธิต้องดีหลุดไม่ได้ให้ดูวงนอกก่อนครับวงในเก็บไว้ก่อนแข้งขวาคืนจับก็ยังโดนแล้วก็ออกคืนแข้งเจอแข้งครับยังไม่ใช้ครับใช้ของนอกกันก่อนหลุดคืนหลุดอีกเช่นกันกรรมการเริงสิงสิงป่าศักดิ์ครับจากพระพุทธบาทสระบุรีพยายามจะต่อยสองพูดไปนิดนึงดึงตัวหลบออกมาครับสุวิทย์เล็กมวยเกมนี้ว่าขยับขยับนี่ถ้าออกไปเต็มๆนี่ไม่ว่าใครโดนก็เป็นคือลำบากคุณยันชัยถ้าโดนก่อนเนี่ยก็ต้องระวังกันให้ดีครับลูกดึงลูกบังใครหลวมใครหลุดเดินเข้าหาโอ้นี่ครับแข้งซ้ายหน้าเข้าเห็นครับลูกนี้รับไปเต็มๆทางด้านว่ายังไงขึ้นตลอดดูแลโยนที่ยกนี่น่าจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเปิดเกมบุกมากกว่านี้เอายกครับไม่มาไม่หมดไม่กลับครับนี่ส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่ระยองครับกลับมาถึงระยองแล้วตอนนี้ถึงบางเดชครับแข่งรอเย็นมาตรพุทธเอาลุ้นกันต่อครับความมันในยกที่3บอกว่าจับวงนอก2ยกนั้นดูแล้วระหว่างการยืดแข้งออกไปสู้ฝ่ายแดงไม่ได้ก็เลยต้องมาจับในครับในยกที่3หลังจับจับในแล้วจะตีได้หรือเปล่าจับจับได้แล้วแต่ยังตีไม่ได้คุณชายสู้กันที่วงนอกของยกยกที่3มาปิดกันที่วงในต่างฝ่ายต่างคอต่างฝ่ายต่างนักเล่นด้วยเข่าซ้ายเป็นชาวเกาะมาเป็นทั้งคู่เกาะสมุยเจอเกาะสีชังแล้วครับมาแล้วเกาะสมุยกับเกาะเสม็ดหน้ามากันหลายเกาะเหลือเกินจะตีกันแบบนี้ว่ากันยาวๆถึงยก5แน่นอนเตะลุ้นไม่ได้ก็เตะตูนเลยลำบากเลยจังหวะได้ช่วงครับเอราวัณพยัคฆ์สุดท้ายช่วงยาวกว่าต้องติดในอย่างเดียวอยู่นอกเกมแดงมาในเกมนี้นี่ถือว่าวัดกันที่ท่าทรหดครับเอ้าพลิกครับพี่โตโอ้โหโอ้โหถึงกับล็อกไปเลยครับคุณครับลูกนี้ไม่ทราบว่าโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยจังหวะหัวไม่ฟาดพื้นเข้าคุณชันชัยโอ้โหลูกนี้ครับนี่ต้องมีภาพช้าครับว่าสุวิเล็กนี่โดนอะไรโอ้สลบจริงๆโอ้ถึงกับต้องมายาวนะครับไปล็อกครับจังหวะถ้ามีภาพช้ามีเพียงกับภาพช้าครับนี่นะครับจังหวะจับในเสียหลักครับตกเวทีลงไปถึงวันว่าศีรษะนั้นน่าจะฟาดพื้นมากกว่านะคุณชันชัยต้องดูจังหวะจับแบบนี้ล้มลงไปแล้วนี่นะครับฟาดแน่นอนครับจังหวะถอยๆไปฟาดกับขอบเวทีเข้าไปถอยๆเข้าฟาดกับขอบเวทีนี่แล้วครับโอ้ห้อยเลยสภาพจริงๆแบบนี้นับ30ก็ไม่ตื่นครับเดี๋ยวชมโฆษณาครับกลับมาพบกับอีกไม้บางใจขอบคุณปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยพลังมาครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์พบกันทูทีพลังแรงติดปีกนะครับแล้วก็โชคกับพยาบาครับยืดก่อถนนพลังแรงสะเทือนมีเรื่องท้ายทั้งโชคน้ำมันโชคแก๊สโชคแรลลี่และโชคอับทุกซุปเปอร์ครับสำหรับรถบรรทุกพิอัพระดับบรรทุกน้ำหนักทั่วไปครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่2กรรมการประภัยประเทศบนเวทีนะครับด้านโชคชัยปอหมัดบล็อกซี่นั้นก็บอกว่าต้องการที่จะประเดิมค่ายใหม่คอกใหม่เสื้อใหม่แต่ว่าใจเก่าครับคือเป็นมวยปีไม้ลายมือ
แล้วใจสู้ใจถึงเตะตัดทั้งล่างทั้งบนครับลองเตะให้เตี้ยแล้วก็ล่อก้านคอเลยทางด้านเก่งกล้านั้นจะสมชื่อหรือเปล่ามวยซ้ายนะครับเก่งกล้ามวยขวาโชคชัยทั้งคู่นั้นชื่อหน้าเกรงขามครับทั้งเก่งทั้งกล้าแต่ฝ่ายน้ำเงินนั้นมีทั้งโชคมีทั้งชัยอ้าวว่ากันไปครับใครจะมีฝีมือดีกว่าแต่ก็ฝากท่านที่ชมการถ่ายทอดสดนะครับว่าวันพรุ่งนี้ถึง24มิถุนายนครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาชมงานประจำปีครับงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองมีที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับเวทีมวยสยามก็เรียนเชิญด้วยครับมีพิธีแห่เจ้าพ่อทั้งทางน้ำทางบกมีสินค้าราคาถูกจำหน่ายมากมายดนตรีมีครับมีชมกันต่างคนต่างแลกข้างครับแต่นั้นข้างซ้ายน้ำเงินข้างขวามวยอย่างนี้อยู่ที่จังหวะครับใครเข้าไปทำก่อนชิงจังหวะเข้าไปก่อนมาไม่ดีครับล้มบ่อยๆก็มวยอย่างนี้เข้าจำลองรางเนื้อชอบรางยาแล้วครับล้มอีกแล้วมาฐานไม่ดีได้ยังไงไม่ทราบแต่ดูรูปร่างแล้วไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับน้ำหนักเท่ากัน120ปอนด์เนี่ยเดี๋ยวเตะทั้งล่างทั้งบนเอาเจอสวนบ้างฐานไม่ค่อยมั่นคงหมัดซ้ายอีกโอ้ยล่าไปแล้วครับไปแล้วครับมาหมัดแรกเซอร์ซึมหมัดที่สองอาศัยจังหวะตามเข้าไปประมาณนับ8ครับให้สู้ได้ต้องระมัดระวังตัวครับโอกาสทองครับมาเตะก้านคอสวนดูจะหลบหมัดได้หรือเปล่าหักศอกไม่วินาทีทองครับวินาทีทองของทางด้านเก่งกล้าครับโชคไทยต้องระมัดระวังหมดยกละครั้งป้องกันเอาไว้ก่อนครับมันครับคู่นี้ท่านผู้ชมครับก่อนจะชมยก3เราได้ดูภาพมันๆนะครับนี่แหละครับจังหวะหมัดแรกนี่งงก่อนครับหมัดที่2นี่ร่วงทั้งยืนเดียวกรรมการประภัยประเทศปราดเข้าไปนับครับแต่ก็ยังยืนหยัดดูสู้ต่อไปนะครับนภาเอนเตอร์เทนเมนต์ครับบางขุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนครับวันเสาร์วันนี้นะครับพบเย็นกิจพรทีวี22พบธิดาดวงดาว24ยุทธยาเยอะ25ชายเมืองสิงห์นภาลัยบริการโดยเฮียเบิ้มครับสำรองโต๊ะที่899-8741และเรียนจ่าฐานเรือรุ่น08พวกพักเหล่าและพร้อมครอบครัวพ่อป่าสังสรรค์นะครับห้องศรีนาวาชั้น3ราชนาวีสโมสรท่าช้างวันเสาร์ที่3กรกฎาคมเวลา 17:30 นครับล้อโซ่แจกทอง3ชั้นนะครับมูลค่า10ล้านบาทรวยทองจริงตลอดปีครับล้อโซ่แจกจริงครับยกที่3ยกดูซิว่าทางด้านของโชคชัยนั้นจะประคองตัวอยู่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยก2นะเผลอไผ่เข้าไปโป่ง1สุดเลยว่าก็ยังมีทีเด็ดนะครับเตะก้านคอยังพร้อมครับคู่นี้ต้องระมัดระวังครับทั้งคู่ยังมีโอกาสดูซิว่าใครจะประเดิมรางวัลทอง1บาทครับจากคาราเต้ซึ่งท่าเปลี่ยนและท่านอนครับโชคชัยเริ่มควิดซอนครับหมัดซ้ายโดนออกไปแล้วครับหมัดนี้มาเหมือนกับภาพสโลโมชั่นครับค่อยๆสุดโอ้ภาพนี้ทางด้านของเก่งกล้าต่อได้สวยจริงๆกรรมการประภัยเพศดูครับไม่ไหวดูสายตาแล้วครับยังคงเหม่อลอยอยู่แพทย์สนามต้องรีบขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูทีเดียวขึ้นไปคือแพทย์สนามมาหมัดซ้ายมานี้เดี๋ยวเราคงจะมีภาพชัดๆชัดๆดูครับต่อได้สวยทีเดียวทางด้านของเก่งกล้าช3พลานครับท่านผู้ชมชมนะครับจังหวะนี้ครับถอยมาแล้วหลวมศอกครับหมัดเดี๋ยวง้างนิดนึงโป้งเข้าไปค่อยๆสุดครับฝ่าสุดทั้งยืนเลยนี่แหละครับเหมือนกับภาพสโลโมชั่นทีเดียวกรรมการดูแล้วไม่อยู่เลยครับอีกทีนึงครับดูมุมชัดๆนะครับเตะตัดก่อนมาหมัดซ้ายนี่เต็มๆปลายคางเลยอยู่ไม่ไหวครับลาลงยกที่3นี่เองไอ้พระไม่มานอนนะครับ
รับรองที่ท่านโทรศัพท์ไปติดต่อผู้พันทุกคลิปได้ครับที่4413595นะครับจะเป็นน้ำพริกเผาหรือผลิตภัณฑ์อื่นก็เชิญครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ M16 ครับข้าวสารกะปิน้ำปลาน้ำตาลทรายนะครับภายใต้เครื่องหมาย M16 ครับรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแล้วก็ดูมวยสบายๆครับขบเคี้ยวเมล็ดตำ M16 ก็มีทั้งซองละบาทและซองละ5บาทครับครับท่านผู้ชมครับมาทางด้านของพิชิตศึกนั้นก็พยายามนะครับเดินไล่บี้แต่ว่าโดนแข้งซ้ายของนักชกฝ่ายแดงสินชัยน้อยเตะสกัดไว้นี่ทำให้พิชิตศึกได้เข้าลำบากทีเดียวครับนะครับดูแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายมาออกมาแต่ละครั้งนี่ใช้ได้แต่ว่าพิชิตศึกก็พยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาครับรัดเลยครับแหมพยายามจะรัดล่างสินชัยน้อยไม่ยอมครับตีเข่าขวานะครับเข่านั้นอาวุธของสินชัยน้อยนั้นโอ้ยซ้ายเข้าก้านคอทีเดียวครับท่านผู้ชมครับมากรรมการไม่ไหวครับกิตติศักดิ์แสงกำลังนับไปไหวครับเดี๋ยวดูความช้าท่านผู้ชมครับโอ้โหซ้ายก้านคอนี่ดีแอนตาซินต้องจ่ายแล้วครับโอ้ยโดนเข้าไปเต็มๆทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูความช้าครับมาโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีครับมือตกนิดเดียวเท่านั้นเองครับสินชัยน้อยนี่ครับยังครับดูตรงนี้ให้ดีหัวนี่นะครับท่านผู้ชมครับก้านคอซ้ายนี่ล่วงไปเลยครับดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหจริงๆครับกำลังชมว่าอาวุธแต่ละดอกที่ออกไปเนี่ยโอ้โหพุ่งซ้ายเข้าไปนี่ครับเต็มข้อเลยครับครับก็จะมีรางวัล 10,000 บาทครับแต่จะสินจ่ายครับ10,000ครับเดี๋ยวคงจะมีการแจกรางวัลครับมีเหลือเกินนะครับเพชรที่ค่ายขอเพลินจิตนะชนะศึกนั้นก็ซ้อมมาเยี่ยมเหมือนกันแม้ว่าเจ้าจะเป็นรองแต่ว่าก็บอกว่าจะสู้อย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณนกแรกก็เป็นดูแลมานะครับคืนพรุ่งนี้ที่พลาคาเฟ่ก็พบกับผู้สมัครนักพานและการจนาบาสเดียครับ7สิงหาคมเจนเจนนิตยาบุญสูงเนินที่จะปราศรัยดังรองครับทุกคืนพบกับนักร้องและแดนเซอร์สาวสวยจากต่างประเทศครับเอาละครับทางทหารกลุ่มน้ำเงินชนะศึกนั้นเดินเข้าไปเตรียมจะลุยหมัดเบียดเข้าไปเลยแต่ร่างกายก็เตะตัดไปนักมวยที่ถูกบล็อกครับจะมีบัตรกำลังอาหารจากข้ามหาตะวันแดงสาแสงเดือนครับให้เป็นกำลังใจเพื่อการบำรุงกำลังในการทำศึกครั้งต่อไปมูลค่า 3,000 บาทนะครับยังคงเดินครับเบียดเข้าไปช้าๆแต่ว่าก็ขอบอกช้าๆแต่ว่าขอเดินเข้าอย่างมั่นคงครับทางด้านของชนะศึกหมาแตกโดนเข้าไปจระเข้ดังดังถึงผู้บรรยายครับจะเจ็บหรือไม่ก็คงจะนึกภาพออกครับตอนนี้เป็นยกที่2หมัดซ้ายของด้านชนะศึกยังไม่เห็นผลนะครับว่าหนักแค่ไหนมาเจอเสียบกายซ้ายเท้าขวาเตะสกัดไว้รูปร่างเสียเปรียบเห็นชัดเจนนะครับมาเจอหมัดเจอแหมต้องระวังครับหมัดซ้ายขยับมาทางด้านของแหวงตายนั้นก็ใช้แข้งขวาครับป้วนเปี้ยนแถวบริเวณก้านคอครับยิงมาซ้ายทำลายจังหวะไปก่อนยกนี้เป็นยกที่2ก็ยังไม่เห็นพิษสมบัตินะครับยังไม่มีโอกาสต่อยก่อนขยับก็ถูกเตะไปก่อนก็ถูกทีไปอีกเรียกว่าแหวงตายนั้นทั้งเตะทั้งทีครับยันไว้ชกไปปั่นหนึ่งยังไม่ถูกครับไม่เข้าจุดโดนนะครับยังไม่เป็นอะไรเลี้ยงทางด้านแสวงใจก็ตะโกนแล้วเกิดบอกมือระวังคือขวาอย่าตกครับชนะศึกนันพยาใช้แข้งซ้ายเตะไปก่อนเตะน้ำเข้าไปเรียกว่าเตะคลำทางเข้าไปก่อนแหมชกน้อยไปหน่อยครับมาซ้ายโอ้หมัดขวาครับมานี่เจอหมัดซ้ายตามตามแล้วครับซ้ายก็ไปหมัดหนึ่งเราจะไปจุกกระดานครับเจอหมัดขวาไม่ได้ปลายคางจุกซ้ายก็ไปทำการไม่ตัดสินครับโอ้ประกาศสัญญาณแพ้นั้นบอกว่าคู่นี้เดี๋ยวครับฟังท่านประกาศครับทำไมเขาจะว่าชกไม่ต้องขอขอบคุณครับสำหรับ
ทางด้านผู้สนับสนุนการถ่ายทอดวันนี้เครื่องดื่มยังเลิศครับเครื่องดื่มผสมวิตามินซีน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิสต์ติดง่ายพันตำรวจเอกไกรสุขสินสุขครับลูกกอล์ฟท็อปเค13เหรียญทาวเวอร์และ13เหรียญ30สาขาใกล้บ้านคุณนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในกระดวนมิตซูชิต้าคุณวีระชัยบุญเกียรติครับนิตยสารแนวทางเศรษฐีทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จและก็มาสเตอร์เบนเหล้านอกผสมมดครับครับบนเวทีครับยกที่2ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาตลอดครับทางด้านศักดิ์ไพฑูรย์เจาะยางตามสูตรครับของมวยที่เสียเปรียบช่วงหมัดหนักเตะขานี่ต้องมีสลับครับวันนี้ทางด้านเด่นมีชัยนี่ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยครับไม่มีการตกใจสายตาคอยมองโอ้ลำตัวมาแล้วครับมาเป็นชุดมาทั้งล่างทั้งบนครับอันตรายทั้งสิ้นเกี่ยวล่างเอาทำท่าขัดเจ้าโอ้โหเต็มๆครับต่างฝ่ายต่างแลกหมัดนี้มาดูครับโอ้โหแน่นอนนะคุณปะหมัดขวาแกนี่โอ้เช็คบินได้เลยนะแต่ว่ายังเช็คไม่ได้ครับยังดูกันต่อครับต่อสักไปทูนี่เหลือเกินจริงๆครับต่อยถูกวิธีครับเตะขาแล้วก็นี่ครับดูครับพอขาเสียแล้วก็หมัดด้วยฮะดูขาก่อนแล้วก็หมัดที่หลังครับเตะขาอีกลงข้างลงลำตัวขึ้นบนเดนมิชัยพยายามจะโต้จะเอาคืนแต่ว่าโดนขาครับโดนพอระวังขาโดนหมัดโดนหมัดโอ้โหลูกนี้ไม่ไหวครับไม่ต้องนับแล้วลูกนี้ตามหลักแล้วกรรมการธีระยังนับครับโอ้โหโดนลูกนี้เข้าไปคุณสมัยครับให้โอกาสให้โอกาสนักมวยอีกทีนะครับสองนับสองนับสองนับไปแล้วนะครับดูอีกทีนึงจะจับหรือไม่จับนะครับมาเจ็บตรงขานะครับเพราะว่าพอโดนขาแล้วระวังแล้วก็อย่างศักดิ์ไพฑูรย์เนี่ยต้นๆนี่ใครชกกับแกก็จะต้องถ้าไม่ระมัดระวังหิบไปก่อนเลยทีเดียวอย่างนี้ต่อยสไตล์ของมวยหมัดนะคุณสมิงขาวครับดูว่าต้องลงเปครับมวยหมัดนั้นต้องต่อยอย่างนี้ครับดูครับลงขาก่อนนะครับนี่นะครับให้คู่ต่อสู้ระวังขาฮะนะครับนั้นทางด้านมงคลชัยกลางยกนี่โดนศอกสั้นถึงกับขาพันเป็นเลข8แต่พอปลายยกที่3นะครับไล่เตะขาจนทางด้านอนันตศักดิ์นี่เดินแทบจะร้องไห้เข้ามุมเลยทีเดียวครับมาดูกันยกที่4ครับท่านผู้ชมครับทางด้านของนักชกฝ่ายน้ำเงินนั้นเมื่อปลายยกได้โดนที่ขาเนี่ยมีอาการกันแต่ว่าตอนนี้ได้น้ำได้อะไรต่างๆดีขึ้นแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่ามงคลชัยจะซ้ำที่แพ้เดินหรือเปล่าที่ขาครับเจาะยางครับเตะเจาะยางเอ้ามงคลชัยปล่อยซ้ายที่ใบหน้าดูครับอ้าวเตะซ้ายเหมือนกันโดนซ้ายโดนที่ใบหน้าที่ต้อยซ้ายไปทีนึงอนันตศักดิ์ก็พยายามจะใช้แข้งซ้ายครับเอาฟันสองขาด้วยสนุกกันท่านผู้ชมครับน้ำยากประมาณน้ำบ่งครับตอนนี้อันนั้นทางนั้นพยายามจะโยนเข่าขวาสกัดการบุกของมงคลชัยมงคลชัยโดนแข้งขวาของอันนั้นสับไปทีแล้วมงคลชัยเตะซ้ายอันนั้นสับโยนเข่าขวาไปมงคลชัยต่อยซ้ายมงคลชัยเตะอีกทีนึงโดนทีสกัดจังหวะไว้ทำลายจังหวะไว้เลยเอ้าเดินในขามงคลชัยเน้นต่อยซ้ายที่ใบหน้าต่อยซ้ายทีหนึ่งดูครับแลกกันดีครับมงคลชัยเนี่ยเตะขาอีกแล้วครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเนี่ยเดี๋ยวมงคลชัยเตะต่อยางบ่อยๆนี่ลำบากครับขาซ้ายนี่เริ่มแล้วเริ่มเห็นหน้าการแล้วอันนั้นสักกันโดนซ้ายเข้าที่ขานั่นนะครับท่านผู้ชมดูครับจะไหวหรือไม่ครับโดนขาเข้าไปนี่มายกที่แล้วแล้วก็มาต้นยกนี้ก็กรรมการนับถึง8ครับก็คงจะที่เดิมครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายทีนึงไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอันว่านักชกฝ่ายแดงครับคือมงคลชัยสิทธิ์คุณเริ่มนะครับก็เป็นฝ่ายชนะเทนิกน้องเอาอนันตศักดิ์ดาวศรีบุรีไปครับในยกนี้เองครับแต่เดี๋ยวคงจะได้ดูภาพช้าครับนะครับเตะซ้ายเข้าไปนะครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับเพราะว่าโดนไปแล้วครับโดนนวดมาตั้งแต่ปลายยก16ปอนด์ค่ะสมเด็จ M16 นะคะอยู่ในมุมแดงน้ำหนักทั้งเมื่อเช้านี้117ปอนด์ครึ่งค่ะทำน้ำหนักลดลง1ปอนด์ครึ่งชื่อจริงศิลาศักดิ์กลิ่นมีค่ะเป็นคนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปัจจุบันอายุ24ปีค่ะ
ชกมวยมาแล้วทั้งหมด127ครั้งค่ะชนะ99ครั้งแพ้25ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายนะคะชนะคะแนนกับเสือหวนอ้ออุกฤษที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดการคือคุณวิชิตรูปบางปลาต้อยนะคะสำหรับหัวหน้าคณะคือคุณพจนอุรปาทรค่ะอาวุธที่ถนัดของสมเด็จก็คือหมัดนะคะสำหรับลูกโดดต่อธรรมรังสีนะคะอยู่ในมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างมาเช้านี้115ปอนด์ค่ะชื่อจริงสมชายแหลมกลางเป็นคนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ19ปีค่ะชกมวยมาแล้วทั้งหมด85ครั้งชนะ70ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายนะคะแพ้คะแนนกับแหวนเพชรชูวัฒนะที่เวทีราชดำเนินค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณกิ่งทองรูปพระบาทนะคะอาวุธที่ถนัดของลูกโดดก็คือเข่าค่ะและสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะคะคือกรรมการวิชูนไพรอนันต์ค่ะเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราได้ชมฝีไม้ลายมือของสมเด็จอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยน็อกได้แอนตาซินจ่าย 10,000 บาทจุดเอฟฟ้าถังน็อกได้แอนตาซินจ่าย 30,000 ครับทรงและเกิดบาดแผลแตกก็มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับเครื่องนั้นเป็นได้500ยาถามยาของเหลืองเป็นเดียวครั้งเดียวมอบกระสุนให้ก่อนเลยนะครับคนละ 2,000ก็ยาดมท่านคุณครับมีเลือกเจ็ดสีดมก็ได้ทาก็ดีน้ำมูลยาจะปั่นมวยชายยอดเยี่ยมกองวุฒิปัตภาพกองดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์ครับยาดมท่านคุณมอบเงินสด 3,000 บาทครับยาดมท่านคุณเจ้ายาดมเจ้าตลับสำหรับคุณนะครับรุ่นต้นของเบรกของโลกคอมเพลตรุ่นจอดย่านฝั่งทนตลกมาแล้วกว่าร้อยคณะครับท่านว่าบรุษริมรถความสุขที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ชั้น3ครับส่วนดังนภาเลเตอร์เทนเบนถนนบางกะเพียงติดรายรถไฟบางบอนนะครับนักร้องรับเชิญคืนนี้7สิงหาคมเย็นจิตพรเทวีครับวันที่9ลุตลาจำนานแทน10วินดีจีรพรที่เป็นที่ดาดวงดาวครับแล้วก็ส่วนศูนย์อาหารนภาลัยซีฟู้ดอยู่ซอยพิชิตเกษม63มีที่จอดรถกว้างขวานะครับมีบ่อปลาเปิดบริการ22สิงหาคมเที่ยงถึงนี้บริหารโดยคุณชายาเคียงศรีและเอียเพิ่มนภาลัยด้านเชิงวันนี้เราก็ดูมวยข้ามบอดนะครับเรือมวยข้ามเวทีกับน้องใหม่ที่จะขึ้นมาครับดูว่าทางสมเด็จนั้นจะยอมไม่ผ่านหรือเปล่าสมเด็จ24ครับลูกโดด19บนเวทีสมเด็จ1 2 7ไม่ให้หวยนะครับเป็นตัวเลขบนเวทีส่วนลูกโดดนั้น85ครั้งสุดท้ายครับสมเด็จชนะคะแนนเสือหวนลูกโดดแพ้คะแนนแหวนเพชรดูวันนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือวันนี้คู่เอกของรายการคือชกอยู่นี่นะครับส่วนคู่แรกปานเพชรสสกยิมชนะคะแนนกรรมสิทธิ์สิทธิ์อํานวยคู่2มงคลชัยสิทธิ์เริ่มชนะคะแนนอานันต์ดาวศรีบุรีคู่3ก็แต่ก็มาชิงเพชรโอ้ยก็ทีละครับแม่นี่มันอะไรดูได้ยังไงอาจารย์เพี้ยใหญ่เลยครับครับประเด็นการคอกึ่งการคอกึ่งแก้มก็โอ้แป๊ะหน้าบอกกับการคอการคอไม่ใช่แก้มเอาครับถ้าการคอก็อันนี้จ่าย 10,000 บาทมายกแรกปลายยกครับ2นาทีเสร็จๆเวียนก็ไปกี้ด้วยครับดูจังหวะครับนี่แหละครับแข้งขวาทีเดียวจริงๆครับคุณนันเดชครับแหมมวยที่แรกเราไประวังคิดว่าหมัดเขาจะดีนะครับปรากฏว่าวันนี้เปลี่ยนแผนดูครับนี่คือสมเด็จ M16 แล้วครับเจ้าเล่ห์ครับเจ้าเล่ห์ยังวันนี้ยังไม่ได้เจ็บตัวเลยขอเจ็บตัวหน่อยเอาอกลงทีนึงแหมบินลงไปเลยก็ได้หลับเลยครับทางด้านลูกโดดโดนเข้าไปครับมาพร้อมคนดูก็มาเตะกันคอนะครับไม่ใช่จะอื่นเตะกันคอครับนะครับให้ดูเป็นน้ำจิ้มครับเดี๋ยวมาชมมวยกันอีกคู่นึงครับมาเพราะว่าจบเร็วแล้วเกินคู่นี้เป็นเจ้ามวยไทยครับท่านผู้ชมเจ้าเก่าเล่ายี่ห้อเลยทีเดียวครับสมเด็จ M16 หรือว่าแอมบ้าครับเจ้าของฉายาที่แม่มีมานานทีเดียวเจอกับเดชประการปอปรีชาน้ำเงินนะครับมวยคู่นี้เคยซ้อยกันมาแล้ว2ครั้งแล้วก็ดูเหมือนจะบอกได้ว่าเป็นงูเหลือมก็เชือกกล้วยครับเชือกกล้วยก็คือทางด้านสมเด็จงูเหลือมก็คือเดชประการเพราะว่าเดชประการนั้นแพ้มาแล้ว2ครั้งครับมาดูไฟนี้ครั้งที่3นี่จะล้างตาสำเร็จหรือเปล่านี่แหละครับต้นนี่มาถ้าเผื่อว่าไม่ถอดหัวใจซะก่อนนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่คุณนกแลบอกว่าแม่ถ้าเลยอันสามไปแล้วนี่ก็น่าลุ้นครับทางด้านเดชปาการแล้วก็บอกว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีครับทางด้านเดชปาการตอนนั้นที่แพ้นั้นดูเหมือนว่า
แม่เขาบอกว่ากระดูกยังไม่แกร่งมาวันนี้กระดูกเข้าใครแล้วแต่สมเด็จไม่รอครับเนื้อตัวดีทีเดียววันนี้มันปั๊บครับพุงเพิ่มก็ไม่ค่อยมีอ้าวโดนมาทาลูกพักนี่มาจะน็อกจะนับจะอะไรก็ตามแต่ว่าโดนบาทาลูกพักนี่มันหยามกันพอสมควรทีเดียวแล้วครับไม่รู้ว่าสมเด็จจะมีน้ำโหหรือเปล่าวันนี้แค้นต้องชำระของเดชประการปอปิชาทำได้ไหมมาสมเด็จออกแรงๆทีเดียวประชาสัมพันธ์วิลล่าคาเฟ่ก็บอกว่า11ธันวาครับยุ่ยญาติเยอะ17ธันวาคมนี้เสรีลุ่มสว่างปะทะกับกาญจนามาสิรินะครับอย่าลืมไปชมกันได้กรรมการปิยะเหลงสุดใจครับบนเวทีสมเด็จลุ้นเลยโอ้โหนี่ครับสูตรสำเร็จของมวยหมัดครับต้องมีเตะขานำก่อนแต่ว่าเดชปรีชาวันเดชประการครับวันนี้ก็มาดีทีเดียวเดี๋ยวตัวใบทองครับมานั่งคุมอยู่ตรงมุมนี่โอ้ยลงไม่ลงการคอการตกนิดเดียวเรียบร้อยครับจะรอดหรือไม่รอดสมเด็จลุย1 2 3ลุยอีกทีนึงแทงขวาโอ้ยเรียบร้อยครับมาอย่างนี้ครับงูเหลือมก็เชือกกล้วยจริงๆครับด้านนั้นมาอีกแล้วก็บอกชนะอีกแล้วโอ้โหกรรมการนับไม่ถึง10แล้วครับโอ้โหมาอย่างนี้ครับเจ้าของชายารับน่าๆๆนี่ดูวันนี้เตรียมตัวมาดีครับเดี๋ยวคงได้ดูภาพช้าๆกันนะครับหมัดก่อนนะครับพยายามเล่นเตะล่างเตะล่างและสลับบนนะครับโอ้งเนี่ยครับเข้าไปที่ซอกคอไม่ติดเชือกนี่ก็เด็นลงเวทีไปแล้วนะครับแต่ว่าเขามีวินาทีทองดีเหลือเกินมวยอย่างสมเด็จนี่นะครับลุย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 เดชประการก็พยายามจะแลกนะครับแล้วก็ข้างนี้โอ้งเข้าไปครับโอ้โหถูกเข้าไปกระดองกลางอย่างนี้ไม่มีเหลือครับเป็นครั้งที่3ครับที่สมเด็จเอาชนะไปได้นะครับดูอีกมุมนึงครับนี่แหละครับวินาทีทองของมวยที่มากประสบการณ์ต้องรู้ครับจังหวะไหนควรจะเร่งควรจะทำและแข้งสุดท้ายครับโป้งเข้าไปครับไปที่กระโดงคางเรียบร้อยครับเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูมวยคู่ต่อไปมานัดแฝดที่เมืองการก็เชิญได้เลยครับเริ่มแล้ววันนี้ยกต่อวันนี้เป็นยกที่4ครับมาดูซิว่าทางฝ่ายน้ำเงินจะเปิดบาดแผลกว้างขึ้นอีกได้หรือเปล่าคิงไทยสสกยิมครับตอนคิงเดินลุยเข้าไปเลือดนั้นไม่เป็นปัญหาถึงแม้จะแตกกลางหน้าผาก็ตามครับนี่ดอนคิงหันมาเล่นหมัดที่ลำตัวแล้วสลับใบหน้าคิงยายต้องตั้งขาให้รัดกุมทีเดียวดอนคิงเดินเข้าใส่ครับถือด้วยหมัดซ้ายโอ้เจอศอกซ้ายอีกพยายามเปิดแผลให้กว้างขึ้นนะครับศอกซ้ายของคิงชายนั้นแต่ก็ต้องระวังครับดอนคิงชายหมัดต่อยลำตัวเจอหมัดซ้ายก็ยิบปลายคางเจอหมัดซ้ายก็ไปซุบกรรมการรับครับมาสวิงซ้ายเข้าไปหมัดขวาหนักจะซ้ายก็หนักเหมือนกันตอนนี้ตามหมัดซ้ายแล้วเจอหมัดขวาที่ใบหน้าอยู่ไม่อยู่จะไปรอดหรือเปล่าก็เจอเต็มเต็มหน้าเลยต้องถอยไม่เป็นขบวนครับมาเจอพายุหมัดเหมือนกับเรือตั้งมรสุมครับโดนเอ็นไปเอ็นมาไม่ลงครับโอ้แต่ยังงอนเงินไปงอนเงินมาเหมือนกันตอนนี้ต้องเล่นพิชิตด้วยสองครับยังไม่สงสัยเอาละครับกรรมการนับเจ็ดแปดนับถึง8ครบได้จะรอดหรือเปล่าหมาหน้าเป็นห่วงแทนครับก็เจอหมัดซ้ายทีไม่ต้องนับนะครับไม่ต้องนับเลยโอ้หมัดซ้ายเข้าปลายคางล้มทั้งยืนหมายก3นั้นทำท่าจะแย่เพราะว่าแตกที่หน้าผากยก4ครับหมัดขวาหนักจะเจอซ้ายสลบครับตอนนี้อย่างนี้ต้องว่าขวาตายซ้ายสลบครับอย่างนี้เดี๋ยวเราคงได้ดูภาพช้าๆชัดๆนะครับหมัดแรกคือซ้ายเข้าไปครับหมัดที่2เหมือนกันนี่หมัดนี้แหละครับซ้ายแรกมาการนับไป8ก่อนนับไป8นะครับแล้วเดี๋ยวชกต่อดูอีกซ้ายนึงแม่นี่ซ้ายผ่านตลอดอ้าวเดี๋ยวดูอีกซ้ายนึงครับชกได้ตอนนี้เหมือนกับเรือต้องมรสุมครับเอ็นไปเอ็นมาทีเดียวซ้ายขวาตรงซ้ายลงไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวนับอีกครั้งนึง8นี่ขวาครับนี่ลูกนี้เอียงกระเทยเลยยังไม่โดนขวาขวาหนึ่งต้องนับด้วยหมัดสอยตาเข้าไปโดนเต็มๆครับคุณอดุลเดชฮะนี่ครับตอนนี้เป็นเรือต้องมรสุมนะครับ
จอหมัดเข้าไปเป็นชุดๆทีเดียวแต่ว่ายังไม่ยอมลงไปครับประคองตัวเต็มที่ทีเดียวยกนี้เป็นยกที่4ครึ่งยกไปแล้วชิงชัยไประมัดระวังแต่หมัดขวานี่ครับโดนซ้ายไปนี่นับครั้งที่2ครับยังขึ้นมาได้มานี่ยังขึ้นมาได้มานี่ยังขึ้นมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวดูหมัดซ้ายสุดท้ายไประวังขวาครับเจอซ้ายตลอดครับคุณดูเด็กครับชุดนี้นะครับโดนไปเต็มๆเลยครับเนี่ยครับซ้ายเลยกรรมการไม่นับครับไม่นับก็เป็นมวยรอบนี้นะครับที่1ในสาย B คืออิทธิเดชสบุญญาที่2ในสาย B นะครับก็คือดอนกิงเกียรติปัญญาไทยที่1ในสาย A ก็คือแสงมรกตแวนไนสปีดที่2ในสาย A ก็คือเทพฤทธิ์น้อย SK ยิมนะครับเพราะนั้นว่าเราได้ทราบแล้ว4คนที่จะเข้าไปสู่รอบชิงรอบรองชนะเลิศกันนะครับตอนนี้เวลาของรายการนั้นคงจะ